ห้องสมุดหลังไหม่โดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะในช่วงสัมภาษณ์พิเศษค่ะสวัสดีคุณจิตเรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เราจะรู้สึกว่าจะสดชื่นรื่นรมเป็นพิเศษนะคะไม่ได้คุยกันแค่2คน เหมือนตามปกติค่ะใช่ครับนานมากแล้วครับที่ไม่ได้มีแขกรับเชิญมาในรายการของเราหลายเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับคนสุดท้ายที่มาสัมภาษณ์ก็คือครูข้างวังครับพี่อ๋อค่ะก็สนุกสนานนะคะคแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหาว่านะักเขียนท่านอยู่ต่างจังหวัดใช่แล้วก็ะะบางท่านก็ก็ไม่สะดวกไม่สะดวกอืก็น่าเสียดายแล้วก็ครั้งนี้นะคะ เราได้เจอกับจะบอกว่าเจอเจอกับลุงแจ้วก็ไม่ได้นะคะอันนั้นจะอันนี้เจอเจอทางหนังสือ<ช>แค่นี้ก็สนิทพอแล้วนะคะครัจากการที่ได้อ่านเ,าเรื่องราวของลุงแจ้วเหมือนกับได้คุยกับลุงแจ้วเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยกับทายาทลูกชายค่ะครับลูกชายที่ปรากฏอยู่ในแจวเจอผีนะคะซึ่งลุงแจ้วก็จะเอ่ยถึง ประมาณว่าตัวต่อๆทั้งหลายเนี่ยคะ่ะจำได้ไหมหนึ่งในนั้นก็จะมีเต้ยบุรพาอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับพี่มีโต้องอ่าครับเตยส่วนอีกคนหนึ่งนี่ไม่แน่ใจแต่เท่าที่จําได้เนี่ยพี่เตยคะ่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณเต้ยพี่เต้ยนะคะคุณบุรพาอารัมพีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณหมีคุณจิตตินสวัสดีท่านผู้ฟังครับ ถ้าจากเจอพ่อก็ต้องจุดทูบเนาะมีเกรงใจครับเมื่อกี้นีบเมื่อกี้พูดถึงพี่น้องตระกูลต่อนะครับมีมีท่านไหนนะครับนี่ตุ่มตุ่มเตยโต้งอ๋อเลยนะตุ่มตุ่มตเตยโต้งเตยโต้งอ๋อเป็นคอนเสิร์ตตัวต่อโดยแท้จริงนะคะแล้วพ่อก็จะใช้ทิศมาตั้งชื่อแต่คนแรกจะเป็นชื่อลมลมพัทยามันขึ้นที่หาดพัทยาตรงนั้นหลังจากนั้นก็ อาคะเนแล้วผมบูรพาแล้วน้องพายับแล้วก็ปิดอูปิดอูคอแม่บอกว่าถ้าต้องการหลายหลายทิศเธอต้องช่วยกันฉันคนเดียวไม่ไหวครับแค่ตั้งชื่อนี่ก็สนุกแล้วนะคะครอบครัวนี้ครับคุณบุรภาอารัมพีนะคะนอกจากเป็นทายาทเป็นลูกชายของคุณสง่าอารัมพีแล้วเนี่ยพีเตอร์เป็นเจ้าของ สำนักพิมพ์บ้านบูรพานะคะซึ่งเป็นคนจัดพิมพ์แจวเจอผีซึ่งทำให้เราได้เจอก,กันกับเรื่องราวสนุกนกค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่เต้ยนะคะที่มอบหนังสือเล่มนี้แล้วก็ให้ห้องสูตรหลังใหม่เนี่ยได้นำเรื่องนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะด้วยความยินดีครับขอบคุณด้วยครับที่นำงานของพ่อมาเผยแพร่ซึ่งก็รวมเล่มมาเพราะว่าตอนนั้นร้อยปีร้อยปีครบร้อยปีพ่อ ฮะ <d ream. S 2> แล้วก็พยายามที่จะรวมเล่มแล้วก็ขออนุญาตาช่วงบูลพินิษ์นะครับซึ่งเป็นศิลปินเขาเขียนหน้าเขียนเขียนรูปพ่อ<ร>ด้วยลายเสน้นอะภาพป,ปกนะคะใช่ใช่ฮะแล้วก็ลายเสน้นแล้วก็บอกอ่าผมจะขอเอาภาพภาพนี้ไปไว้ในปกหนังสือนะบอกได้เลยได้เลยเอาไปเลยค่ะฮะ<อ>ก็ได้ก็ขอพระคุณอาช่วงบูลพินิษในโอกาสนี้ด้วยครับสวยสง่าแล้วก็ขลังมากเลยนะคะสำหรับ ภาพปกเป็นพอร์เทรตนะคะจะบอกว่าเป็นพอร์เทรตไหมเป็นภาพเขียนนะคะคภาพเขียนพอร์เทรตของอาจารย์ช่วงมุนพินิษ์นะคะพี่เต้ยคะเจ้าเจอผีเล่มที่เล่มที่มีใช้ในการอ่านในการเล่าเนี่ยคะ่ะฉบับนี้พิมพ์ครั้งที่7นะคะครับทีนี้ถ้าจะให้พี่เต้ยเล่าให้ฟังว่ามีไม่แน่ใจว่าตอนนี้พิมพ์เป็นครั้งที่เท่าไหร่ผลตอบรับของหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะเจ้าเจอผีเนี่ย เป็นยังไงบ้างในฐานะแบบเจ้าของสำนักพิมพ์ด้วยค่ะต้องต้องต้องพูดถึงว่าในอดีตเขาพิมพ์มีสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์เขานำงานพ่อไปพิมพ์รวมเล่มนะครับก็แต่เดิมก็มีทั้งของคุณออจินปัญจพันธ์นะครับแล้วก็มีตัยตูนแล้วก็มีดอกหญ้าแล้วก็มีอรุณออมรินเอ่ออมรินนำไปพิมพ์ แต่เดิมเขาจะเป็นเรื่องผีกระสือที่บางกระสอเป็นเป็นอ่านถึงยังเนี่ยอ่านถึงยังแค่ชื่อเรื่องเนี่ยกอ่านแล้วก็เป็นเป็นประมาณสี่นำมาประมาณทักเจ็ดแปดเรื่องมารวมเล่มเขาจะแบ่งเป็นสองเล่มผีกระสือที่บางกระสอแล้วก็ผีที่โรงแรมนวรัตโรงแรมนวรัตน์อยู่เชียงใหม่นะครับพ่อก็เป็นนักเที่ยวก็จะในงานของพ่อก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมแล้วก็มา ไม่ได้เป็นผีขนลุกหัวชันอะไรงนี้ไม่ใช่นะ,นะ,ะไม่ใช่ปลาชงปลาช้าแต่พูดถึงสังคมในในขณะนั้นที่เป็นสังคมของการละครหรือสังคมของศิลปินแล้วหลังจากนั้นก็พ่อก็จะใส่เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของตัวเองคิดเอาเองบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแล้วก็นํามาแล้วก็ลงในงานเขียนแล้วก็คุณไอจินปัญญพันธ์เขาเป็นเพื่อนรักกันสมัยก่อนก็พอทําฟ้าเมืองไทย ฟ้าเมืองไทยนิตยสารฟ้าเมืองไทยรายสัปดาห์ถ้าสมมติท่านผู้ฟังเป็นนักอ่านในยุค50อัพเนี่ยคิดว่าคงจะรู้จักฟ้าเมืองไทยกันดียังยังทันอยู่เหมือนกันนะคะทันอยู่ใช่ไหมฮะยังพอทันอยู่ยบ้างค่ะตอนเด็กๆค,คุณอจินนี่เขาเป็นบรรณาธิการที่เรยียกว่าเป็นยอดบรรณาธิการเลยนะเขาใช้คําว่าตระก้าสร้างนักเขียนมาทุกยุค อืมค,อคือถ้าจะถ้าถ้าจะลงไม่ไม่ลงหนังสือก็ลงตะก,ก้าแต่คนส่งไปก็บอกอย่าลงตากกาะก้าเลยลงหนังสือดีกว่านะครับคุณ้จิงกับพ่อเขาสนิทแนบกันอยู่ทําเพลงด้วยกันด้วยนะเคยแต่งเพลงด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็คุณชายธนศรีสวัสดิวัต์เคยได้ยินชื่อไหมอมหม่อมครอบจักรวาลคนนั้นก็ก็เออเขาเรียกว่าอะไรศิลปินที่ทํางานในวงอาหารวงโกงโก้งอะไรอย่างเงี้ย ต้องคุยให้คุณผู้ฟังกับคุณหมีและคุณจิตตินทราบว่าศิลปินสมัยก่อนเน่เขาเขาไม่ได้มานั่งเพื่อจะมาทํางานกันแบบประทะอะไรอย่างนี้นะไม่เขาจะเอาเฮฮากันหน่อยแล้วก็มีกร์มิกซกรับอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดถึงเรื่องราวในอนาคตว่าถ้าเราถ้าจะทําเพลงอย่างนี้เป็นยังไงอย่างคุณอาจจินปัญญพันธ์เขาทําเพลงเกี่ยวกับนําพ่อจะนาทํานองเพลงทางอีสานมานะครับแล้วคุณชายก็จะมาร้องนะครับอย่างอะไร โค้งไหลแรงคุณสีแดงสองฝั่งฟ้าเหมือนตาพี่ให้เหมือนใจพี่รอโอละนอนวลเอออย่างเงี้ยนี่เขาทางานกันอย่างนงี้แล้วพอหลังจากนั้นพ่อเขียนหนังสือคุณจริงก็บอกเขียนมาตอนนั้นพ่อจะเขียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับศิลปะดนตรีศิลปะของดนตรีอต่นี้พอเขียนไปเขียนไปมีเรื่องเกี่ยวกับละครโรงละครต่างๆที่สมัยพ่อเขาทางานในยุคสมัยสงครามโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สองต้องต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าตะก่อนเนี้ยบ้านเราเนี่ยความบันเทิงนะมันอยู่ในฟิล์มนะครับฟิล์มภาพยนตร์แต่พอสงครามสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเนี่ยฟิล์มเราผลิตเองไม่ได้ต้องนํามาจากต่างต่างประเทศครับแล้วพอเกิดสงครามเนี่ยไอเรือที่มันจะเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันก็หยุดแล่นเพราะมันเกิดสงครามฟิล์มหนังก็จะลดลงลดลงลดลงพอสงครามเลิกปุ๊บก็จะเกิดคณะละคร คณะละครเพื่อที่จะให้ความสุขกับประชาชนหลังจากที่ผจญเกี่ยวกับวอลแล้วต้องวิ่งไปหลุมรบพายอะไรเงี้ยนะครับค่ะไม่มีหนังดูนะคะไม่มีหนังน<า>นดู <จะ S 1> ก็บบเงียบเหงาเลยใช่ชาวคนสร้างความบันเทิงเขาก็สร้างกันมามีคณะศิวรมคณะอัศวินการละครคณะพกาวลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะสร้างมาให้คนดูห่วงนั้นจะช่วงเวลาตั้งแต่สองสี่อันนี้ตามที่ผมบ,บันทึกกับ ฟังอาอาเขาคุยกันอาอาก็คือน้องของพ่อศิลปินต่างๆอย่างเงี้ยเขาคุยกันว่าช่วงนั้น่ะสองหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันสองสี่แปดเจ็ดสองสี่แปดแปดไปประมาณสักถึงสองสี่เก้าหละครก็จะลาโรงลาโรงละครไปเพราะว่าฟิล์มหนังเข้ามาแล้วดาราของละครเวทีก็จะไปเล่นภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นก็สืบเนื่อแล้วก็พอหลังจากนั้นมาพอภาพยนตร์มาปุ๊บ 2,498ก็เกิดโทรทัศน์ช่อง4บางคุณพรมมันก็ต่อเนื่องกันมา <Okay. S 1> 2488ละครเวทีบ <Okay. S 1> <Boom. S 2> ูมละครเวทีสมัยก่อนมันต้องเดินแล้วก็อันนี้ครูเนรมิตเป็นคนคุยให้ฟังสุรสิธิ์เขาไม่ได้เดินหัดไม่ใช้เดินไปเรื่อยๆนะเขาหัดเดินนะเพราะว่าไมโครโฟนมันไม่มีไมติดตัวมันจะมีไมแขวนอยู่ประมาณนัก 3- 4ตัวลงละครใหญ่ พระเอกจะทํายังไงให้คนทางหลังได้ยินเสียงตัวเองก็ต้องเดินไม่ใช่เดินดุยๆเข้าไปพูดมันก็จะต้องมีแอคชั่นมีการเดินทําให้สมาร์ทเดินเดินไแล้วหันหน้าข้างนึงนิดนึงหรืออะไรเพื่อให้ประชาชนหรือคนดูเห็นว่าอ้าวพระเอกด้วยว่ะแล้วก็พระเอกก็จะพูดใส่ไม้ตรงแขวนตรงนั้นคลิปลุกเป็นพระเอกพูดยังไงให้ดังและดูดีใช่ใช่นะครับก็มีอย่างนั้นก็ได้ฟังครูครูเกี่ยวกับผู้กํากับ ต่างๆคุยให้ฟังก็มีโอกาสมีโอกาสอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนลุงแจ้วเนี่ยมักจะหิ้วผมกับโต้งเสี้เป็นลูกชายเนี่ยไปไหนด้วยเวลาขากลับหลังจากกงกงแล้วจะได้มีเพื่อนนั่งรถมาด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเขียนหนังสือตอนนั้นลุงแจ้วเริ่มชีวิตนักแต่งเพลงพ่อ <มา S 1> เป็นนักแต่งเพลงาาโรงละครหรือว่าพ่อ<ส>เรียนจกการแต่งยังไงคะพ่อเรียนกับ ท่านอาจารย์พระเจนดุริยางนะ hmm. เป็นสิทธกองดุริยางฐารอากาศรุ่นแรก oh. กองดุริยางหารอากาศรุ่นแรก oh. ก็เป็นเป็นทหารอากาศนั่นแหละแล้วก็เรียนดนตรีกับท่านพระเจนดุริยาง oh. แล้วหลังจากนั้นพอช่วงนั้นนั่นแหละก็สงครามเลิกปุ๊บพ่อก็ไปแสดงกับคณะละครศิวรมคณะละครศิวารมนี่ของอท่านเป็นขุน นาวากาศเอกคุณสวัสดิ์ที่คำพรแล้วก็หม่อมหลวงทรงสิริอาร์ติคำพรนั้นเป็นเจ้าของโรงละครสองท่านนี้เขาเคยเป็นคล้ายๆเป็นคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่บุญธรรมพ่อนำพ่อไปอยู่ด้วยตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังไม่มียังไม่มีโรงละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปอยู่ด้วยกันที่ลบบุรีพ่อก็ได้อ่านหนังสือเพราะเขาเป็นครูสอนภาษาไทยหม่อมหลวงทรงสองริอางแล้วคุณสวัสด์นีเขามีแผ่นเสียงมีแผ่นเสียงแผ่นเสียงในสมัยก่อนก็ก็ คือได้ฟังพอเขาเขาจะพบกันอนะ่ะอันนี้อันนี้พ่อคุยให้ฟังสาวไอ,นนอนน้สุกนึงก็จะมาเจอกันบ้านของรองผู้การเนี่ยนะแล้วก็จะมีเสวนากันแล้วก็เปิดแผ่นฟังกันเพลงมันเข้าหูไงเพลงมันเข้าหูตั้งแต่ก่อนออตอนนั้นแล้วก่อนมาเรียนกับพระเจนนะเพลงเข้าหูพอเพลงเข้าหูปุ๊บพ่อคุณย่าท่านสะอาท่านอาจารย์ทรงสะอางเนีเคยคุยพ่อเขาเรียกเรียกผมพ่อเธอนี่ย เอาเอาอะไรเอาผ้าห่มอะมาคุมแล้วก็ฟังจานเสียงคนคนเดียวอะเพลงมันเข้าหูแล้วก็เลยเริ่มก็ได้ฟังนักแต่งเพลงยังไม่แต่งตรงนี้หรือเปล่าคะไม่คือคือน่าจะได้ยินแล้วเหมือนกับเป็นค่อยๆหล่อหลอมไม่เหมือนกับเป็นเป็นอะไรอะตัวบ่มบ่มเพาะอะฮะบ่มเข้ามาแล้วก็พอมาถึงช่วงเรียนกับท่านอาจารย์พระเจนตุริยางก็ก็เกิด ก็เกิดว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นรุ่นพี่ของพ่อบอกแจ้วเนี่ยมันแต่งเพลงตั้งแต่สมัยน้ำท่วมแล้วสองสี่แปดห้าสองสตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพแต่งเพลงบัวง,งามพันนาไว้อย่างนั้นนั่นแหละ,ะแต่ก็ไม่ได้รวมอะไรมาแต่อันนั้นก็คือหมายถึงว่าแต่งเองอยากแต่ง ไม,ไม่ได้มีแบบตามออเดอร์หอตามอะไระใช่มัมันมันคงมาเองเห็นนั่งนั่งเรือไปทํางานทุกวันน้ําท่วมก็มเพราะฉะนั้นการแต่งเพลงในช่วงที่ละครบูมนี่ถือว่าเป็นยุคทองอีกยุคหนึ่งของลุงแจ๋วหรือเปล่าคะพ่อเขาเกิดมาจากพ่อเ,เกิดมาจากละ,ละครเวทีนั่นแหละคือที่จริงเป็นแค่นักเปียโนนะเป็นหัวหน้าวงข,งของคณะละครสิวรมนะครับ ตอนนั้นสิวรมเขาเริ่มสร้างละครเรื่องพันท้ายโนรสิงที่มาของน้ำตาแสงใต้ลักสร้างละครพันท้ายโนรสิง์แล้วก็เอพ่อยังเป็นนักเป็นโนเคาะเป็นโนปองแปงปองแปงอ่านอันนี้อ่านไปแล้วใช่ไหมอ่านไปแล้วต้นต้นเคเป็นโนเหมือนอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะมีเพลงน้ำตาแสงใต้ไม่มาชื่อเพลงเขามีอยู่แล้วนะน้ำตาแสงใต้ยังไม่มาไม่ใช่วันนั้นไปบรรยายที่ศิลปะวัฒนธรรม เพลงน้ําตาแสงใต้มีวัยรุ่นอยู่คนแล้วน้ําตาแสงเหนือมีไหมผมน้องใต้นี่มันใต้นี่มันคือเชื้อเพลิงนะต้อบอกอ๋อผมขอโทษผมขอโทษเออ,อเราก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> ก็คือห่วงเวลานั้นน่ะเพลงมันยังไม่มาแต่ละครนใ,นใกล้แล้วที่จะต้องลงลงโรง,ง,งแสดง <laughs> นะครับค่ะก็เหมือนกับที่อ่านนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะฟัง พิ่เตยให้สัมภาษณ์แล้วพูดคุยเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ ep หนึ่งเลยนะคะย้อนไปฟังตอนแรกได้นั่นนะฮะที่มาของน้ำตาแสงใต้ว่าทำไมถึงมีที่มาอย่างนั้นเพลงพ่อเขาแต่งไว้คือส่วนหนึ่งก็แต่งให้กับละครนะแต่แต่เพลงที่สร้างชื่อไงคนเรานี่ถ้าสมมติทำงานศิลปะนี่ชิ้นเดียวนะแล้วแล้วแล้วมันมันติดมันติดนะคือ ชิ้นเดียวเท่านั้นแหละมันก็อยู่ในโลกของศิลปินได้อะ,อะ,ะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุงแจ้วก็เกิดในฐานะที่เป็นนักแต่งเพลงที่จริงที่จริงพ่อเขาก็เหมือนกับได้รับอะไรเหมือนกับได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับจากศิลปินต่างๆเพราะว่าการบ่มเพาะของศิลปินในสมัยนั้นมันมันไม่ง่ายนะ,ะสมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีหลักคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือแต่งเพลง แต่งไปทุกวัน่ะทำงานก็คือทำงานกับเพลงทุกวันแล้วแล้วหมายถึงว่าการทำงานของลุงแจวเนี่ยแหมขออนุญาตใช้เรียกแบบนี้กันล้วกันนะครับสบายคุณกับการเล่าเรื่องนะคะว่าท่านก็เป็นนักแต่งเพลงแล้วในส่วนของการเป็นนักเขียนเนี่ยเขาอ่านหนังสือท่านท่านเขียนเป็นงานอดิเรกหรือว่า เขียนเวลาที่มีคนมาบอกให้เขียนเหมือนเรื่องแจวเจอผีอย่างนี้ยค่ะไม่มันน่าจะไม่ใช่อดีเรกนะพ่อพ่อบอกว่าเลี้ยงไอ้พวกนี้มาก็จะเขียนหนังสือกับแต่งเพลงเงนี้แสดงว่าก็เป็นรายได้หลักอยู่รายได้ฮะรายได้เพราะว่าตอนนั้นแต่งเพลงถ้าถ้าถามว่าพ่อเขาเทำไมถึงมาเขียนหนังสือที่ต้องต้องเป็นคุณูปการของทั้งสองท่านนั้นบ้านที่พ่อเขาไปรับพ่อไปเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยเขา ท่านอาจารย์สงสา,ารที่เป็นครูสอนภาษ,ษาไทยของสตรีวิทย์นะสมัยนู้นนะเราทั้งก็มีหนังสือเยอะแยะมักจะพูดอยู่เสมอว่าพ่อเธอเน่ะเวลาถีบรถจักรยานไปไหนหรือเดินไปไหนจะมีหนังสือเน็บกระเป๋าหลังอยู่เสมออ่านมาก่อนอ่านมาก่อนอ่านมาก่อนแล้วก็ได้อะไรมันน่าจ,จะได้คลังคลังของคำคำคำอะไรต่างๆ<ช>นะมาใช้แล้วบางทีก็ไปอ่านบทกวีไปอ่านวรรณคดีหยิบวรรณคดี มาแต่งเป็นเพลงอะไรก็มีครับฟังดนตรีถิดชื่นใจรอพกจากเวนิสวานิสเนี่ยชนได้ไม่มีดนตรีการนะฮะความเอ๋ยความรักอะไรอย่างเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเป็นนักแต่งเพลงก็ยังมีนักเขียนด้วยอย่างเรื่องของเจ้าเจอผีที่ลงในฟ้าเมืองไทยอันนี้เนี่ยเป็นคอลัมน์แรกหรือว่าคุณอาจินเนี่ย รู้อยู่แล้วว่าคุณสางเนี่ยเขียนดีอ่าก็เลยเชิญให้มาเขียนมาเขียนเรื่องผีหน่อยเขียนดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือเหมือนกับว่าชวนกันมาเขียนนะแล้วทำไมถึงให้ถึงเชิญให้เขียนเรื่องผีล่ะคะเขาคงคุยกันเขาคุยกันในวงเนี่แหละว่าเออมันน่าจะมีเรื่องผีอยู่ในหนังสือด้วยนะผมได้ยินการคุยกันของศิลปินที่ทำฟ้าเมืองไทยอยู่นะสมัยก่อนครูพรานบุญ จวงจันจันคณาเคยได้ยินไหมคุณพ่อ,อของจงรักจันคณาที่แต่งเพลงโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตครูจวงจันจันคณาที่เขาเป็นศิลปินใหญ่นะก็บอกว่าในหนังสือเนี่ยมันต้องมอีดูดวงประจำสัปดาห์เป็นคาเทอร <laughs> <laughs> หนังสือมันต้องมี <laughs> คนถึงจะดูคนไทยเขามีความเชื่อ,อในระดับหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่อง <laughs> เกี่ยวกับเรื่อง ทางนี้นะชคลางชคลางนะฮะมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราทางศิลปะทางทางตะวันตะวันออกเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่เว็บเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมที่นิยมด้วยที่นิยมนะครับเหมือนกับเหมือนกับคนเราก็อยากรู้เรื่องในอนาคตบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกไปถูกเขาว่ากันท่านท่านเราคุยบอกในหนังสือต้องมีเนี่ย เรื่องของการดูดวงอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีแล้วมันมันมันเหงานะใครจะมาซื้อไงใช่ไหมแล้วพอคุยไปคุยมาเฮ้ยเรื่องผีก็ดีนะแล้วทำไมนึกถึงคุณสง่าอารัมพีซึ่งเป็นนักแต่งเพลงทำไมถึงว่าเจอกับเรื่องผีได้ล่ะคะผมว่าพ่อเนี่ยเขาคุยกันว่าคุณจินเขาอาจจะให้โจดับพี่แจวเขาเรียกพี่แจวพี่แจวเขียนสมัยลงละครให้ดูให้้อ่านหน่อยดิ วราโรงละครนี่มันจะต้องมีอาถงอาถันนะก่อนที่จะเกิดลงมาหรือมีการแสดงเพราะการแสดงแต่และอย่างแต่และอย่างจะมีไมโครมีศิลปะของอของเทพเทวาที่ที่ท่านดูแลแห่งเหล่านั้นเพระศิลปะทุกอย่างนี่มีครูดูแลอยู่นะอันอ,อ,อันน,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 นี้ความเชื่อผมมีนะเยอะเลยเทพเทวาอะไรที่ท่านดูแลเรื่องศิลปะอยู่เนี่ยมีจริงอันนี้ความเชื่อนะครับเพราะว่าจะจัดอย่างผมจัดคอนเสิร์ต คิดถึงครูแจวเนี่ยคิดถึงคิดถึงพ่อเนี่ยเอาเพลงของพ่อจัดที่ศาลายเฉลิมกุง้งเขาก็พาผมไปไหว้เทพเทวาบนนั้นหลายต่อหลายแห่งซึ่งซึ่งเพื่ออย่างหนึ่งก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีกําลังใจที่จะทํางานให้ร่วงตามตามที่เราวางแผนไว้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนักดนตรีพวกนี้เขาเรียนมาศิลป,ปะของดนตรีมันมีครูเพลงนะอืมเขาก็ได้รู้ว่าเออ มีการไหว้ครูไหว้อะไรต่ออะไรงานก็คงจะลาบรืนต่อตลอดไปอะไรอย่างนี้ครับเป็นความเชื่อจากนี้ก็แสดงว่าจะต้องมีประสบการณ์ที่เพื่อนๆยอมรับว่าน่าฟังแน่ๆเลยหมายถึงว่าเวลาคุยกันแล้วเนี่ยนี่นี่ถ้าเรื่องผีนี่ที่ต้องแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีอย่างใบหนาดเขียนใบหนาดเนี่ยเขานรงจันเรืองนะครับเขียนแบบผีผีน่ากลัวอะไรอย่างนั้นแต่ผีของลุงแจ๋วเขาจะผีแบบ พูดถึงเรื่องสังคมมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มาหักมุมเอานิดๆมีผีเจอตรงนั่นเจอตรงนี้อะไรท่าค่ะแสดงว่าเรื่องของการเจอผีของลุงแจ๋วเนี่ยต้องเป็นที่รับรู้ว่าลุงแจ๋วเนี่ยต้องเพืนต้องแบบเออต้องรู้กันนะว่าเนี่ยสายผีต้องมีเรื่องผีก้องนี้เลยเล่าบ่อยหรือเปล่าครับน่าจะมีนะว่าอ้น่าจะเจอนะไอ้ต้นอะไรต้นน้ำเสาตกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยอ่า สาตกน้ํามันอะไรก็น่าจะมีมีท่านอะไรที่อยู่ตรงนั้นน่ะปรากฏให้ให้ให้เห็นเป็นต้นนะครับแต่ที่พ่อเขาดังขึ้นมาผีกระสือที่บางกระสอผมผมเป็นตัวละครอยู่ในนั้นด้วยทีจริงผมว่าผมว่าที่พ่อเขาเขียนเนี่ยแปดเป็นเรื่องเรื่องเรืงจริงนะไม่รู้คุณผู้ฟังเชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้นะบางกระสอเนี่ยมันเป็นตํ่อ ตำบลเอ่อตำบลบางกระสอนี่ตอนสมัยนั้นที่อยู่นะแล้วต,ตกเย็นเนี่ยคือปกติเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่กันนี่แม่เขาจะซักผ้าถุงอ๋อเราเราผ่านกันไปแล้วซักผ้าถุงตากข้างนอกครับย่าก็บอกว่าย่าตอนนั้ย่าย่าบอกย่าบอกยบอกย่าเอาไปตากข้างนอกเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนมาเช็ดมีอะไรมาเช็ดปา่าบ แต่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าในแง่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กลยุทธ์ของทางโบราณเขสอนอย่างนี้แหละใช่นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยย่าก็พูดมาคาตอนนั้นผมก็ยังอยู่ผมยังเด็กๆอยู่พี่ย่าบอกเอาไปนึ่งนี่ยเอาไปเอาเอาไปนึ่งหรือเอาไปอยู่ในซึ้งเลยมันจะร้อนปากท่านที่มาเช็ดน่อ่าแล้วเดี๋ยวดูทีตอนเย็นเนี่ยผมจะมีจะมีคนมาก็รอกันตั้งแต่บ่าย รอจนจนเหงาวะ่ะเดี๋ยวนะตอนนั้นพี่เต้ยอ,อายุเท่าไหร่คะยังเด็กนนมากเลยตอนนั้นย้ายย้ายบ้านไป2,504ผมเกิด2496ปีนี้ผม70นะอืมย้ายไป2,504ตอนนั้นเรื่องนั้นประมาณ505506เลือแถวนั้นประมาณ10ยังไม่ถึงยังไม่ถึง9 6 เก้าเจ็ดก้าแปดแล้วเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดขวบเองแต่ก็ยังจําได้ใช่ไหมครับพอนั่นพอนึกออกอะพอนึกออกอะรู้แต่ว่าแม่กับพ่อทะเลาะกันนึกพอทะเลาะกันที่ึาผ้าหรอทะเลาะกันแม่บอกว่ามันไม่ไม่เกี่ยวหรอกแต่พ่อบอกว่าที่พ่อพอพ่อเขาเป็นวิทยาศาสตร์นะครับผมังไม่เราไปตากไม่ได้หรอกแต่ญาดิดบอกเลยเขามาเช็ดปาก รอก็รอไปนึ่งไปแล้วก็ไม่มีใครมาเหมือนอย่างที่ยาบอกเพราะยาญาเลยเขาเป็นคนไอยุดยาเขาก็เชื่อเรื่องนี้เยอะนะคือเดี๋ยวนะครับแม่นี่เชื่อไหมคะตอนแรกๆแม่ไม่เชื่อแล้วพ่อแม่ไม่เชื่อแล้วพ่อเชื่อไหมคะพ่อน่ะมีสองทางก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าอ่านในหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชื้อราเกิดขึ้นได้อ่เพราะงั้นพ่อกับแม่เนี่ยน่าจะเชื่อในทางเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่่าพูด พ่อแม่กับย่านี่เขาเริ่มมีปะทะกันไงใช่ <unemployed> <y i> ไหมล่ะก็เลยอยากลองจะมาไหมไม่ใช่ย่าก็แม่ก็เอาไปตากอย่างนั้นแต <c oughs> <ๆ>่แม่ย่าก็บอกแล้วนี่ไงบอกแล้วอย่าเอาไปตากอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็บอกอย่าไปตากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งวิทยาศาสตร์แล้วทางอีกด้านหนึ่ง <c oughs> นะครับ, <c oughs> บเถียงกันคร <c oughs> ับเถียงกันแล้ววันนั้นที่เกิดเนี่ยรอแล้วรออีกนะครับพอตอนเย็นปรากฏมีคนหาบมาขายของครับแล้วก็มาหน้าบ้าน หน้าบ้านตอก่อนนั่นก็จะเป็นคลองล้อมบ้านใช่ไหมแล้วก็มีโรงรถอยู่เขาก็ไม่เข้าขอพอไม่เข้าปุ๊บย่าก็บอกนะมาแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับส่งสารกับย่านะคุยกันนะบอกอย่าทําได้ไหมเลิกทําเธอไอ้ที่กาลังนึ่งอยู่หรือทําอะไรอยู่เนี่ยจริงเรอคะเออเนี่ยนี่อันนี้แล้วเขารู้เลยเหรอคะว่าเราเนี่ยกําลังนึง่งพาอยู่ก็ตรงั้านละแวกนั้นนะมันมีอยู่บ้านนั้นเนะ่ย <c oughs> อยู่ไม่กี่บ้านหรอกอเออที่เขาเดินมาเขาเดินมาขายของแล้วย่าก็บอกก็ไปแล้วกัน <c oughs> ไปก็ไปแล้วเขาก็หายไปกับ ที่พ่อเขียนน่ะหายไปกับไอ้แสงแสงสุดท้ายใกล้ๆสุดท้ายของของของพระอาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มาพีกก็ซื้อที่บางกระสอที่ดังมากขนาดมีรายการบางรายการไปสัมภาษณ์ผมนะโอ้รายการทีวีอ่ะน่าจะมีคนไปตามหาไปตามหากระสอป้าคนนั้นด้วยหรือเปล่าคะเขาจะเดินไปทางวัดบัวขวัญโอ้ว้าววัดดังซะด้วยอ้าวใช่สิแต่แต่ก่อนไม่ไม่ยังเล็กมากนะวัดบัวขวัญยังเป็น ลราแวกนั้นจะมีพระเดินมาบิณฑบาตก็คือวัดบักขวัญเพราะตรงนั้นอยู่ไกลวัดสมรโกดก็ไกลไปนะครับวัดวัดอะไรที่อยู่ใกล้ๆวัดชนประทานก็ไกลไปวัดบักขวัญน่ใกล้ที่สุดแล้ววัดบักขวันก็ปีหนึ่งหรือสองปีเขาจะมีหนังกลางแปลงแล้วก็จะมีล้างป่าชาดูจักคํานี้ไหมรู้จักครับเหมือนเคลียร์ศอกออกไปล้างป่าชาแล้วปรากฏว่าแล้วเขาก็จะมีหนังฉาย พอหนังกลางแปลงฉายพอมันดึกใช่ไหมพอเปลี่ยนเรื่องปุ๊บมันก็จะสว่างแล้วก็จะเห็นกะโหลกเต็มไปหมดรประชาที่ผมยังจำได้ติดตาเนยแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะแต่ว่าเท่ากับว่าลุงแจ๋วเนี่ยโด่งดังจากเรื่องผีมาจากโด่งดังเรื่องกระสือมาจากผีกระสือที่บางกอกอออันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าก็เรียกว่ามีรายการบางรายการที่เป็นรายการโทรทัศน์ไปตาม 2องสามหนนะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เป็นคอลัมน์แจวเจอผีนี่คะครับตอนนั้นกระแสเป็นยังไงบ้างคะาอ๋ออยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือหมายถึงฟ้าเมืองไทยอะค่ะแสดงว่าเป็นคอลัมน์ฮิตใช่ไหมคะก็เรียกว่าเป็นคอลัมน์ที่คนเขาเปิดอ่านนะว้าวคนเปิดอ่านแต่ในนั้นจะมีนักเขียนดังเยอะนะครับหลายเรื่องเลยนะครับหลายคนหลายท่านเลยค่ะ แล้วตอนที่พี่เต้ยเอามาพิมพ์เป็นแจวเจอผีในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะที่บอกว่าทําในวาระที่ร้อยครบร้อยร้อยปีชาติการร้อยปีเกิดของพ่อพ่อเเกิดปี2 4 6พันส้อย่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนสักสองปีก่อนสองสามปีก่อนก็พิมพ์มาก็ตอนแรกก็คุยกันแล้วพอดีโควิดมาเนี่ยกะจะทำร้อยปีเพลงพ่อที่โรงละครนะครับ โควิดมาก็คุยกันคุยกับที่บ้านนะบอกอย่าทำเลยถ้าทำแล้วเกิดแฟนมาแล้วไปติดโควิดแล้วก็เกิดเดสมอลเล่แล้วก็บอกมาติดมาจากไหนบอกติดมาจากงานลุงแจ๋นี่โอ้โบวดหัวปวดหัวแต่แสดงว่าเล่มนี้เนี่ยการตอบรับนี่ก็โอเคดีฮะดีใช่ไหมคะเพราะว่าูพิมพ์ครั้งที่เจ็เลยนะคะพิมพ์ครั้งที่เจ็ดนี่หมายถึงอย่างนี้ครับเริ่มแรกเนี่ย พิมผีกระสือที่บางกระสอกับโรงแรมนวรัชคู่กันคู่กันคู่กันับ่กันนับเป็นการก่อนก่อนใช่ไหครับนี่พิมครั้งที่งสุดนะคะตอนนี้ก็ยังมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่ตามหาแจวเจอผียังถามมาเลยนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยอยากได้แจวเจอผีอ่านให้ฟังหน่อยสิมีไหมมีหลายคนที่ถามถึงค่ะนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ยังติดตามผลงานของครูสง่าอารัมพีครับค่ะแล้ว แจ๋วเจอผีนะคะคาว่าแจ๋วแจ๋วนี่เป็นชื่อเล่นหรือว่าใช่ใชไง<ช>เป็นชื่อเล่นบางคนก็เรียกสง,ง่าบางคนก็เรียกแจ๋วนะครับแจ๋วนี้ก็ตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยตอนที่เป็นลูกบุญธรรมของทั้งสองท่านเนี่ยพาะท่านไม่มีบุตรใช่ไหมก็เหมือนลูกอิจฉาร <c oughs> ู <c oughs> ้จักคําว่าลูกอิจฉาใช่ไหมเดี๋ยวท่านเดี๋ยวคุณคุณพี่ที่ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านเดี๋ยวท่านบอกไม่ใช่อย่างงั้นนะก็คือเอาพ่อไปเลี้ยงทั้งสองท่านท่านยังไม่มีลูก จนเอาพ่อไปเลี้ยงพ่อไปพ่อไปเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งท่านก็มีลูกผู้หญิงเกิดขึ้นนะครับพี่พี่ปุ่นพี่อะไรเนี่ยนะครับจนมาถึงต้องเรียกอาสิอาปุ่นแล้วจนมาถึงอาอ้อยเนี่ยก็หลังจากนั้นพอเอาพ่อไปเลี้ยงได้ระยะหนึ่งก็ท่านก็มีลูกสาวตามมามมแล้วเรียกว่าเป็นลูกบุญธรรมะนะครับผมเรียกท่านอาจารย์ว่าคุณย่าคุณย่าทรงสะอาง อืมครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วคําว่าแจ๋วเนี่ยเขาตั้งกันไว้ในนั้นนั่นแหละเรียกมาตั้งแต่เด็กแล้วเหรเรียกมาตั้งแต่เด็กถ้าแจ๋วถ้าแจ๋วมาถ้าแจ๋วมาดูแลอะไรตรงเนี้ยทําอะไรต่ออะไรก็คล้ายๆกับเป็นลูกบุญธรรมแล้วช่วยเหลือการงานในบ้านคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่แกก็บอกนี่เขาเป็นบุญธรรมชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ให้อะไรให้โอกาสกับสง่าอารัมพีเ็าเชื้อตระกูลพ่อเนี่ยมาจาก แม่แม่เป็นคนอยุธยาพ่อพ่อชื่อบุญปู่ปู่ชื่อบุญสมญาจริงๆชื่อย่าพิษเป็นคนอยุธยาแล้วก็อ,อยู่ที่บ้านแล้วก็มีพี่อยู่ที่บ้านตรงหน้าวัดอินหน้าวัดอินเทเวสพี่เขาเรียกอะไรญาติของพ่อเนี่ยเป็นทหารกากาศแล้วก็หลังจากตรงที่ทั้งสองท่านเนี่ยอยากจะได้เด็กผู้ชายอยู่ด้วยอ่ก็บอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างนันนะครับ ชื่อแจว๋วก็คืออยู่ในบ้านนั้นแหละแล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อบุญธรรมคุณแม่บุญธรรมทาอะไรตอ่ออะไร,ะรก็เลยกลายเป็นแจ,แจ๋วเจอผีเรียกแจวมาตลอดค่ะแ,แล้วก็เป็นนาป,ปกาแจววรจักด้วยใช่ใช่แจ๋ววรจักนี่ก็คือเอาแจ๋วตน้นต้นทางแม่ผมเป็นคนวบรจัก<อ>เขาก็เลยตั้งชื่อเพื่อะระลึกตั้งนามปกาเพื่อะระลึกถึงความรักของของพ่อคือพ่อเขาอกหักบ่อยนะ <laughs> อกหักนี่มันมีประเด็นนะอกหักเพราะว่าเพราะรักเขานะครับอกหักเพราะว่ารักกันแล้วถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกิดขึ้นในหลายเพลงที่ที่พ่อสะเทือนใจออกมาอย่างเพลงที่รักเขาแล้วเขาก็บายบายเขาเขาเป็นนาตัดสินไงเปียโนเนี่ยมันอยู่หน้าเวทีการแสดงหนึ่งต้องซ้อมให้นักร้องร้องสองต้องซ้อมให้นักร้องที่จะร้องหน้าม่าน ร้อง<ช>เคยได้ยินนักร้องหน้าม่านใช่ไหมฮะสามก็คือสอดดีดให้ศิลปินนาฏศิลป์เพราะตอนนั้นหลังจากพอคณะเปลี่ยนฉากเนี่ยไม่ใช่ร้องเพลงอย่างเดียวเขาจะมีนาฏศิลป์มาแสดงพ่อกับนาฏศิลป์ท่านหนึ่งก็ต้องต้องต,องตากันคงศบตากันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ตอนนั้นพ่อเกิดป่วยเป็นไส้ติ่งเป็นไส้ติ่งไส้ติ่งสมัยก่อนมีโอกาสเสียชีวิตนะถ้า,ารักษาไม่ทัน ก็ไปนอนโรงพยาบาลกลางก็อยู่ใกล้ใกล้วรจักรนั่แหละแต่พ่อของแม่ตาผมเนี่ยเขาเขารูจักกันเพราะเขาเป็นเจ้าของห้องภาพห้องถ่ายรูปชาตพงศ์อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงวรจักรซอยบ้านน้ำดอกไม้แล้วก็มีแม่เนี่ยอยู่ตรงนั้นก็เขาเคยเห็นกันแล้วแต่พ่อไม่ได้ชอบแม่พ่อเขาเฉยๆแต่พ่อเขาชอบกับนาตาศิน์พอไส้ติ่งอันนี้พ่อคุยให้ฟังพอไส้ติ่งก็ ทุกคนน่ยมันก็อยากให้คนที่เรารักมาเยี่ยมใช่ไหมครับเขามาเขามาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวเขานี่เาเขาช้นเขานี่คือนาตาสินมาหนนเดียวเออพ่อรักษาอยู่ประมาณเกือบเดือนมั้งอืในนั้นมีเขียนบอกไม่ไรู้ผมไม่รู้กันนะรักษาอยู่หลายอาทิตย์เนี่ยแต่จะมีผู้หญิงอยู่คนมาเสมอคือแม่ผมแล้วก็พ่อก็ถามว่า มาบ่อยทําไมมาบ่อยทําไมก็อาจจะมีก็เพราะแม่เขาก็พูดตรงๆนะบอกก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลอะไรอย่างเงี้มันก็เกิดสงสารใช่ไคตอนเกิดเพลงเออพ่อเขาก็ถามอย่างนี้นะสงแม่แม่เขาบอกไม่พ่อถามรักหรืออะไรอย่างงี้แม่เขาบอกก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลพ่อก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพลงรักคนที่เขารักเราดีกว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่า ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยงอนงอยามจะกินจะนอนเขาคงออดอ้อนพนอเฝ้าเขลาคลออยู่เคียงไม่ห่างไกลมาจากเหตุการณ์นี้เลย <c oughs> มาจากเรื่องนี้เลย <c oughs> พ่อกับแม่มีเพลงหลายเพลงนะคะที่มาจาก,จกาชีวิตครบรส เพลงนี้คุณชรินันทนาคอนร้รองคู่กับเพนสีนะเหมือนเป็นเพลงของพ่อกับแม่เลยครับเป็นตำนานรักนะคะแล้วในเรื่องของเรื่องผีนะครับมาที่เรื่องของผีนิดนึงว่าในฐานะที่แบบพ่อกับลูกเนะะี่ยครับมีการคุยกันไหมคะคุยผมว่าพ่อเขาสื่อถึงนะคลื่นเขาคงมีคลื่น,นเขาพูดบ่อยไหมคะแบบ ไม่บางทีพ่อเขาพิมพ์ปักปักอะไรเขากปักปักปักกเขาก็พิมพ์หนังสืออะไรพ่อก็จะเป็นพิมพ์ดีดสมัยก่อนพิมพ์นิ้วเชียไม่มีสัมผัสเลยนะตุกตุกตุๆกตุกตุกตกตุกอะไรเข้าไปเงี้ยแล้วก็มีแล้วก็ผมว่าคลื่นของของพ่อกับคลื่นของท่านทั้งหลายเนี่ยน่าจะถึงกันจูนกันง um ่ายเออน่าจะถึงกันนะครับมีไหมล่ะ สองท่านนี้มีไหมมีสิค่ะผมมีน้อยครับมีมีมีไหมแต่ไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะแสดงว่าหนูมีเทพเทวาครอบครูอยู่นี่ก็มีเทพเทวาครอบครู่ไม่น่ใจคือขนาดแค่เจอเจออะไรแปลกๆช่วงนี้เห็นอะไรต่ออะไรมีถึงกับไปถามจิตแพทย์เลยนะคะโทรถามหาจิตแพทย์ที่รู้จักกันว่าหมอช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอ,อที่ต้นไม้มเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอที่ถนนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอตรงนู้นตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรจะต้องกินยาไหมหมอบอกว่าอืมมีถวายสังฆทานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อันนี้คือหมอพูดใช่ไหมหมอก็ยังเชื่อ <ๆ S 2> เห็นฝ่าหมอก็ว่าไปถวายสังฆทานซะมหมอที่โทรมาถามหมอนะอคิดว่าตัวเองป่วยเขาก็พูดประมาณว่าถ้าเกิดเราเรารู้ว่าตัวเองป่วยครับก็แสดงว่าไม่ป่วยไงอ าเแสดงว่เาเ,เ,ขเขาเก่งนะ <c oughs> คือถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้ใช่ไหมคะมไม่รู้ไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยญาติพาม,มาเนี่ยอ,อันนี้มีโอกาสละที่ที่ที่จะเป็นแต่เราบอกเขาไงตายละ <c oughs> อุตสาห์ทำหาหมอแต่แ,ตแตสดงพ,พ,พี่ผมผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าเขาเข้าใจใน เข้าใจในชีวิตนะอาจจะเข้าใจในเรื่องและอาจจะเข้าใจในเสียงที่ที่เราคุยกับเขาอะไรแบบนั้นมากค่ะแต่ผมเชื่อเรื่องของคลื่นที่ตรงกันนะค่ะลื่นที่ตรงกันแสดงว่าลุงแจ๋วมีน่าจะมีมีมีบ่อยจนบางคนเขาบอกเฮ้ยคนจะตายไม่ทันให้เขียนแล้วนะจำได้ไหมคุณจิตรินในคำนำหนังสือใช่ไหมคนจะตายไม่ทันให้เขียนเออบุกเด็ดมากเลยนะคะอันนี้ ต้องเขียนทุกอาทิตย์เนี่ยครับอ๋อ,อ,อ,อเลยบางตอนก็เลยต้องอาศัยแฟนแฟนแฟนคลับส่งจดหม,มายมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นวิธีวัดว่าความนิยม<อ>วิธีวัดความนิยมหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์และมีคอลัมน์นี้เกิดขึ้นะนครับใช่ไหมมีคอลัมน์นี้เกิดขึ้นบอกว่าถ้างั้นลุงแจ๋วลองพิจารณาสิพอก็บอกไม่ต้องพิจารณาแล้วเอาลงได้เลียเี่ยว่าอนี่ครับค่ะแล้วอย่างเรื่อง เวลาที่สอนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสอนบ้างไหมคะเกี่ยวกับแบบเรื่องอของผีพ่อเขาไม่ตีผมจําได้นะพ่อไม่ตีลูกเลยเนะีอมคนที่ตีคือแม่นะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคทันไหมเนี่ยทันรุ่นตีไหมทันครับท,ทันสิครับพ่อไม่เคยตีพ่อก็จะอารมณ์ดีแล้วเขาก็จะเขาจะเปิดเพลงฟังคือจําได้เลยนะทุกครั้งนะสมัยก่อนนะตอนตอน หน้าหนาวเคยเห็นเทปรีวไหมครับเทปยังไงนะครับเทปเทปที่บันทึกเทปอ่ะอ๋อเทปรีวรู้ค่ะเป็นตู้ของหน้าจะไม่ทันล่ะครับมันก่อนเทปคคสเซ็ตป๊อปเนี้ยไม่ทันค่ะแต่มนีอ่ะทันเทปรีวน้องชื่อป๊อปใช่ไหมครับอ๋อป๊อป๊อบค่ะมันมันก็ลองลองลองเข้าไปดูมันจะเป็นสมัยก่อนถ้าสมมติทำปุ๊บมันจะมีแผ่นเสียงใช่ไหมแผ่นเสียงมันจะมีแผ่นครั่งมาก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีแผ่นซิงเกิลแล้วก็แผ่นลองเพลงไอ้พวกนี้ต้อง อัดเมืองไทยแล้วไปผลิตเมืองนอกอ๋อโอเคจำได้นะมแบรีววที่มันใใช่ๆแล้วมันจะเป็นแล้วก็จะมีเทปสองมวนพอหน้าหนาวเนี่ยพ่อเขาจะมีไอ้เครื่องเล่นเทปเนี่ยเทปเรียวเนี่ยแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังพอเปิดเพลงฟังปุ๊บก็มีทั้งเพลงสากลเพลงไทยเพลงอะไรเพราะว่าก่อนที่จะนําแผ่นออกไปขายเนี่ยนำแผ่นออกไปบันทึกเทปบันทึกเป็นแผ่นเสียงขายเนี่ยมันจะมีแผ่นเพื่อเพื่อทดลอง หรือแผ่นเพื่อลองให้ฟังดูว่าไอ้เสียงพวกนี้ใช้ได้ไหมต่ออะไระต่ออะไรเนี่ยแล้วถ้าถามว่าที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือความอะไรที่พ่อเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจูนกันถึงอ่ะเขาจูนกันถึงอย่างจะมีหนังสือที่กําลังให้หมีไปเล่มหนึ่งความเอ่ยความหลังเนี่ยเดี๋ยวมีลองอ่านดูเพราะผมว่าพ่อเขาจูนถึงเพลงในยุคเก่านะหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงเพลงในยุคเก่าเนี่ยประวัติหรือการสื่อสารเนี่ยเหมือนกับว่า สิ่งเหล่านั้นที่เกิดเนี่ยเหมือนกับมามาคุยมาบอกหรือมาถึงกันอะไรอย่างนี้แล้วพิมพ์ออกมาแต่แต่นี่อยู่ในวิจารณญาณนะอยู่ในวิจารณญาณนะไม่ใช่ว่าเออผมมามามาบอกว่าลุงแจวเขาสื่อถึงอะไรต่ออะไรไม่เป็นไรค่ะเพราะอันนี้อยู่ในอยู่ในมุมของลุงแจวครอบครัวของแจวอยู่แล้วแต่ยังไงท่านผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่า พ่อเ็าอาจจะมีคลื่นที่ทตรงกันแล้วก็เมื่อฟังเพลงเพลงสมัยโบราณมันอ,อ,อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทต่อเนื่องกันมาอะไรลักษณะนี้แม้ว่าเ,าเพลงน้ำตาแสงใต้ก็ตามก็มจะมีสองเพลงที่มาบวกกันเอาวิญญ,ญาณสองวิญญ,ญาณมาผสมกันเป็นอีกวิญญ,ญาณนึ่งของน้ำตาแสงใต้คุณจิตรินครับสงสัยไหมตอนอ่านน้ำตาแสงใต้คือเรารู้สึกว่ามันจริงมาก คือเป็นเรื่องที่คนสามคนมาคุยกันมาร้องเพลงมาเล่นเปียโนแล้วเราเป็นเป็นฝ่ายมองอ่ะจริงเหรอเนี่ยอันนี้ก็เหมือนพ่อเขาเห็นนะคือพ่อเขาฝันหรือเปล่าหรือหรือเห็นในนั้นแต่เห็นแบบเห็นเห็นล้วคนท่านทั้งสามทั้งสี่ท่านที่มาในใช่ไหมแล้วแล้วได้ฟังเพลงอืได้ฟังเพลงอันนั้นด้วยเพลงคามมเซโยกแล้วก็เพลงเราครวนอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มา ที่ของน้ำตาแสงใต้ก็เป็นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าถ้าถามว่าพ่อเขบว่าเขาจูนถึงครับจูนกันถึงต้องเดี๋ยวคุยเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งเออผมเคยเคยเขียนส่งไปสกุลไทยตอนนั้นต่ก่อนเนี้ยถนนติวานน์มันจะเป็นถนนสวนทางกัน โรงพยาบาลศรีธัญญาอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องผีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาไปไว้ในตอนหน้าดกว่าได้ได้ครับใช่ค่ะตอนจะร้องเพลงให้ฟังเลยไม่ได้ร้องเลยอตอนหน้าได้้นหาเลยค่ะคุณผู่ฟังคะแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณเต้ยนะคะคุณบูรพาอารัมพีต้องบอกว่าเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์บ้านบูรพาซึ่งตีพิม แจวเจอผีนะคะที่หลายคนอาจจะก,กำลังตามหาหนังสือเล่มนี้อยู่ก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าตามหายังไม่เจอก็ฟังเรื่องแจวเจอผีจากห้องสมุดหลังไม่ไปก่อนนะคะเื่อยมแล้วก็วันนี้ก็มาแบบเสริมพช่เนาะเกร็ดเล็กเก็ดน้อยเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเดี๋ยวมีร้องเพลงอีก<ช>แล้วเดี๋ยวมีผีเพิ่มเติมให้อีกนะคะแล้วก็ไม่แน่หลังจาก วันนี้ไปอาจจะได้ฟังเรื่องของลุงแ๋วต่ออีกนิดหน่อยก็เป็นไปได้ค่ะก็เอาจัดเต็มไปเลยค่ะนะคะกับการสัมภาษณ์พิเศษคุณบุรภาอารัมภีค่ะถ้าอย่างนั้นต่อหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับการสัมภาษณ์สนุกสนุกและอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับ เจ๋วเจอผีที่น่าสนใจค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เต้ยมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส, <esp> สวัสดีทุกผู้ฟครับสวัสดีทั้งสองท่านครับห้บงองสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง ห้องสมุดหลังไหม่โดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่สัมภาษณ์พิเศษค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับ <c oughs> อยูยู <c oughs> ก็เรียกชื่อถูกกันขึ้นมา <c oughs> มันก็ต้องมีถูกบ้างแล้วนะครับผม เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งเมื่อกี้ระหว่างจะอัดเทปครับคุยกันเรื่องชื่อผมเนี่ยแหละก็พูดประมาณว่าต้องสะกดว่ายังไงอะไรอย่างนี้แล้วพอดีคุณเต้ยบุรพานะครับก็บอกว่าจะต้องอ่านว่ายังไงนะผมก็เลยพูดไปแล้วพี่หมีก็ถามว่าเอาเหรอต้องสะกดอย่างนี้เหรอจะไม่ได้ <c oughs> จะไม่ได้แต่จริง, <c oughs> รงๆอะผมผมเคยบอกออพี่หมีไว้หลายรอบแล้ว <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> บอกแล้วบอกเล่าครับพี่หมีก็ไม่เคยสนใจเลยก็ยังก็เรียกว่า จิตรินจิตรินก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเรียกๆชื่อผมไม่ไม่เพี้ยนไปจากนี้มากก็โอเคแล้วครับอย่าลืมนะว่าวันนี้นะคะสัมภาษณ์พิเศษบุรพาอารัมพีในฐานะเจ้าของสำนักพิมพ์บ้านบุรพาแต่ว่าเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอนิสง คุณจิตรินนะคะเลยได้ชื่อที่ถูกต้องกลับมาใช่ใช่เพราะว่าสัมภาษณ์อดีตนายกครับผมสาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณเต้ยนะครับบูรพาอารัมพีนะครับสวัสดีครับคุณรัศมีคุณจิตรินครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังครับขอบคุณพี่เต้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความยินดีครับสําหรับชื่อที่ถูกต้องของผมขอบคุณที่มาห้องสมุดหลังใหม่ในการที่จะให้เราเข้าใจ เจ๋วเจอผีแล้วก็อีกหลายหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้โอกาสครับขอบคุณมากๆเลยครับเอ๊ครั้งที่แล้วคุณจิตเรนเราค้างกันไว้เรื่องหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ใช่มาต่อกันเลยดีกว่าครับอ๋อกำลังเล่าถึงออศิลปินสองท่านค,คุยให้ฟังว่าวา่าว่าเคยเจอพ่อนี่ ต่ก่อนถนนอยู่เมืองนนเลยสามแยกแครายตอนนี้มันเป็นสีแยกไปแล้วก็ถ้าสมมติถนนตีวันนท์นี้เขาก็มาจากจากไหนก็ไม่รู้แต่เขามาถึงตรงสีสามแยกแถวแถวโรงพยาบาลโรคสวงอกโรคสวงอกป่ะคะต่กอนเขาเรียกโรยงบาลโรคปอดนะแต่ขึ้นมาอีกโรยงบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญาขึ้นขึ้นมาอีกขึ้นมาที่จะมาถึงทางจะไปเมืองนนท์ แต่ก่อนตรงหน้าโรงพย,ยาบาลศรีญญาเขาจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นตาลขึ้นกลางต้นใสหรือต้นอะไรเนี่ยก็เรียกว่าตรงนั้นเหมือนจะมีท่านอยู่สิงสถิตยอยู่แถวแวนั้นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อเขาขับรถกลับมากับครูกแก้วอจฉริยกุลเคยได้ยินชื่อนะครับนักแต่งเพลงที่โด่งดังมากครูกแก้วนี้ท่านแต่งลอยกระทงเนะี่ย นะครั่นแหละดังไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็แต่งอีกร้ายต่อรลายเพลงแต่งหนึ่งในร้อยกับพ่อหนึ่งในร้อยเพลงแพรวแพรวันดวงแก้วแววว่นนะฮะเพลงหนึ่งนะครับแต่งด้วยกันกับครูแจวก็ไปไหนมาด้วยกันก็ไม่รู้ก็นั่งรถมาด้วยกันพ่อเป็นคนขับแล้วก็ครูแก้วก็กลับเพราะว่าบ้านสองศิลปินเนี่ยอยู่ติดกันในซอยเทพนมถนนติวานนนก็คงจะค่ำค่ะแล้วก็ ขับรถมาแล้วก็ผ่านตรงหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาปรากฏว่าสองท่านก็ขับมาด้วยกันพอผ่านตรงบริเวณที่ขวามือเป็นโรงพยาบาลทางเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาซ้ายมือเขาจะเป็นต้นไม้ที่มีต้นตาลขึ้นตรงกลางแล้วก็ตรงนั้นนะรู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าเฮียนนะนะครับท่านผู้ฝักนี่รู้จักคําว่าเฮียนนะรู้จักใช่ไหมก็ทองสองท่านก็คือศิลปินที่พ่อขับนะครับลุงแจ๋วขับครูแก้วนั่งแล้วขับผ่านไป รู้สึกว่าจะได้กลิ่นหรือได้อะไรมาอยู่ในรถเนี่ยแล้วพอขับผ่านไปก็ยังไม่คุยอะไรกันน่าจะไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเลยไปถึงซอยเรวดีก่อนถึงสามแยกแครายพ่อก็คุยว่าครูเมื่อกี้ครูเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือได้กลิ่นไหมหรืออะไรครูเมื่อกี้ครูรู้สึกไหมอะไรอย่างเงี้ยกูแก้วเธอบอกเออเหมือนกันนะแจว พูดแค่นี้อร <l ots> ู้กันาไวในทันที่เข้าใจ <l ots> ะ <l ots> นะฮะ <l ots> แน่ๆเลยแน่ๆเลยแล้วก็ตรงนั้นแต่เดิมเนี่ยก่อนที่เขาจะตัดถนนเป็น4ี่ห้าเลนหรืออะไร,ป,ระปัจจุบันเนี่ย <l ots> ตรงนั้นน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อขอให้ท่านไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหน,นึ่งตรงเนี้ยผมจําได้ว่าเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นตรงบริเวณนี้แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าขับรถมาดึกๆสมัยก่อนสักสี่สิบห้าสิบปีก่อนตรงนั้นบริเวณนั้นก็เรียกว่าคือมันมันจะต้องรีบผ่านไป แตก่อนเนี่ยผมก็อย่งเอ๊ใครมาตัดแล้วตอนนี้เป็นอะไรอยู่ทางด้านสายน่าจะเป็นปัม๊มน้ำมันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่เยื้องๆกับทางเข้าโรงพยาบาลศีทัญญาถ้าสมมุติว่าทั้งสองท่านขับรถผ่านไปทางหน้าโรงพยาบาลศีทัญญาก็ลองดูทางขวามือนะครับ,รบมันจะมีสมเด็จใ,ใช่ไหมครับ สีธัญญาอยู่ที่ติวานนท์ติวานนท์อ๋อตรงนั้นสมเด็จกระทรวงสาธารณสุขใช่ใช่กระทรวงสาธารณสุขบ้านสมเด็จอ่าใช่กระทรวงสาธารณสุขทางเข้ากระทรวงสาธารณสุขครับแต่ก่อนไปโรงพยาบาลเสียนยาโรงพยาบาลรักษาคนที่มีทางจิตนะครับเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะคะน่าจะพ่อน่าจะเขียนอยู่น่าจะเพราะครูแก้วกับพ่อนี่ถ้าสมมติว่าไปไหนที่มีงานด้วยกันเขาพ่อก็จะขับรถไป ไปด้วยกันรูกแก้บันลังไปด้วยกันมันก็อาจจะเป็นแบบอัธรรตอย่างหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดจินตนาการทั้งในการเขียนเ<ะ>รากหยิบมาได้ยิบมาได้นะครับหยิบมาได้ค่ะ,ะทีนี้มาถึงแต่ละเรื่องนะคะในแจวเจอผีที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงตกลงมันคืออะไรเพราะว่าแต่ละเรื่องในแจวเจอผีเนี่ยก็อย่างที่ พี่เต้ยบอกว่าออไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบกลัวขนหัวลุกเหมือนอย่างนักเขียนเรื่องผีอื่นๆนะคะแต่ว่าเจ้เจอผีเนี่ยออกจะอารมณ์แบบเหมือนเหมือนเหมือนเจอผีแบบบางทีก็มาทักทาย <c oughs> แล้วก็มีอารมณ์ออใช้คำว่าอะไรดีสบายๆ <c oughs> ไม่ได้น่ากลัวอะไรแบบนั้นแต่ขนาดเดียวกันบางเรื่องมันก็ชวนให้คนลุกเหมือนกันไปอ่านเรื่องไหไรเขาตะกอ้อเปลเตะตะกอ้อเปลา อ๋อนั่นก็น่ากลัวครับแี้วก็ขัวออกมาเตะแล้วก็กเรแล้วก็ที่วัดอินใช่ไหมใช่หรือว่าผีผีที่เป็นหนูไงหนูเดินสองขาที่โรงแรมอะไรแบบนี้นะคะสุดครีเอทเลยอันนี้คงคิดไปเองด้วยทีนี้คุณจิตรินคุณจิตรินคุณจิตรินเขามีประเด็นที่เขาสงสัยนะคะจากเรื่องนี้แต่น่าจะไม่ใช่เรื่องผีล่ะก็ไม่ใช่เรื่องผีครับครับ พอดีอันนี้ก็นอกรอบนิดหน่อยครับผมกับพี่มีเนี่ยเป็นแฟนมวยครับอ๋อผมก็ชอบแล้วแล้วพอดีว่าตอนตอนนั้นเราได้อ่านอ่านเจ้าเจอผีด้วยกันแล้วไปเจอเอ๊ะมีบุคคลท่านหนึ่งนามสกุลคุ้นๆมากเลยชื่อว่าเอ่อหม่อมราชวงศ์พรพุธบวรวุฒิแล้วพอได้ยินคําว่าวรวุฒิก็ผุดผ่านน้อยเออพุดผ่านน้อยบวรวุฒิเอ๊ะเขาเป็นอะไรกันหรือเปล่า ก็เลยไปเสิร์ชดูอ๋อเป็นเจ้าของค่ายมวยใช่เจ้าของค่ายมวยเป็นเป็นนักดนตรีนะครับบอมราชวงพรพุธวรวุษเป็นนักดนตรีตีกลองเก่งเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้นทีเดียวนะครับมีชื่อเสียงอะนะครับโด่งดังมากแต่ท่านชอบชอบทางมัดมัดมวยด้วยท่านก็ตั้งค่ายมวย โอ้ยโด่งดังปูดผาดน้อยนี่สุดยอดมวยไทยนะใช่ครับทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นนักดนตรีและเป็นเจ้าของค่ายมวยน่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยจนปัจจุบันค่ายวอลเวุรกก็ยังอยู่ใช่ลูกผมรู้จักกับลูกสาวท่านนะครับชื่อเล่นพระคุณจี๊ดนะครับเดี๋ยวชื่อจริงจําไม่ได้ละเป็นอดีตนายกสมาคม นักแปลและรามแห่งประเทศไทยอยู่หลายสมัยนะครับเป็นน่าจะเคยทำงานอยู่การบินไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับพอเจอกันก็จะคุยกันแล้วคุยถึงคุณพ่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่หม่อมพรพุธวรวุินี่เป็นเจ้าของค่ายเรียกเรียกว่าสร้างนักมวยให้กับประเทศนี้ไว้เยอะโด่งดังมากๆแต่มีู่คนหนึ่งสมัยก่อนคือท่านเนี่ยเป็นนักนักนักดนตรีที่ร่วมขบวน ไปกับคุณสุวัตวรดิลกหรือรพีพรนะครับไปทำอะไรคะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองจีน oh. พอศสอ0พันหะนีบ้านเราเนะีกับเมืองจีนเขาจะมีกฎหมายเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์อยู่ช่วงนั้นหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ใช่นะครับถ้าใครไปเมืองจีนแล้วกลับมาคือไปแผ่จีนแผ่นดินใหญ่นะ mm. ไปแรกแม้ว่าจะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่กลับมานี่ก็จะโดนสันติบาลกากาก,ากบาด กาหัวเนี่ยนะครับใช้คำอย่างเงี้ยกาหัวว่านี่ไปฝักไ่กกอคอมมิวนิสต์ค,คุณสุวัสดิ์วโริโรกค,คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนี่คู่ชีวิตกันเนี่ยก็ท่านก็เคยถูกจองจำอยู่หม่อมพรพุธคงไม่นะครับแล้วก็อปื๊ดธนงศักดิ์พักดีเทวานี่ไปด้วยนะครับอาเทพสุเทพวงกาหานก็ไปด้วยอาเทพก็กลับมาก็ไปเรียนไปเรียนศิลปะที่ญี่ปุ่นสามปีเอ๊ะเดี๋ยวนะคะคุณธนงศักดิ์ พักดีเทวาเป็นคุณพ่อของโจที่โด่งดังในโกลเด้นซองเนี่ยะะเป็นพ่อทางศัก์พักดีเทวาเขาก็เป็นล,ลูกชายของสุราลีวันสุวรรณัศต์สุราลีวันสุวรรณัศต์ที่เป็นนางรำนะครับเป็นนางรำนางรำนี่หมายถึงนาตาสินนะแล้วก็อปปื้ดเนี่เคยบอกอปปื้ดนี่เขาก่อนที่จะไปเมืองจีนเขาร่ำเรียนมาทางบัญชีนะมีบริษัททำงงทำงานดีมากเลยพอกลับมานะบริษัทก็ให้ออก พราะสันติบาลมาตามอแล้วหลังจากนั้นแกก็เบนเข็มเลยเพราะตอนไปไปเมืองจีนก็ไปได้ลองเพลงด้วยได้แสดงด้วยแล้วก็มาเป็นนักแสดงดีกว่าครับแล้วก็มีลูกหลานเติบโตมาจนเป็นคุณโจ้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นศิลปินใหญ่นะค่ะตอนนี้เป็นคอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์ที่รายการที่ดังมากๆของเมืองไทยมีคนชอบคนเข้าไปดูเยอะเนาะดีจังคือต้องบอกว่าแจวเจอผีนี้ไม่ได้ทำให้เราสนุก กับเรื่องผีอย่างเดียวนะคะทำให้เราแบบได้รู้อะไรต่ออะไรทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยเ<อ>ชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันเลยที่อะไรที่พอพอ,พอคุยเท่าที่ตัวเองทราบก็จะคุยให้ฟังครับเรื่องสุดท้ายของแจวเจอผีนะคะตอนแรกๆเห็นชื่อเรื่องว่าดงชนาดยังเดากันเลยว่ามันจะมีผี ยังงไผีชนากหรือเปล่าคือเราคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องมีผีสักนิดหน่อยมันต้องมีผีแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผียังไงแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องสั้นใช่ไม่มีผีแต่กลับมีตำนานรักเรียกว่าเป็นดราม่าดราม่าที่รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือมีผู้ชายมีภรรยาอยู่แล้วชายสองหญิงหนึ่งชาสองหญิงหนึ่งเกิด หวงกันแล้วก็มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นคือผู้หญิงมีกิ๊กใช่ไปชอบกับหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นหนุ่มที่ประมาณว่าขี้หลีแบดแบดหน่อยเล้าชูแบดบอยอะทรงอย่างแบดประมาณนั้นนะคะแล้วปรากฏว่าจะเอาไปฆ่าแล้วในที่สุดชายที่โดนจะเอาไปฆ่าเนี่ยเขาไม่ตายเป็นชู้ตายแทนใช่ยิ่งกว่านั้นให้อภัยภรรยาับไม่เป็นไรหรอกยังไงยังไงพี่ก็ ให้อภัยรุ่งอยู่เสมอนั่นแหละเอที่อย่างนี้ด้วยเหรอคะต้องเรียนทั้งสองท่านละคุณผู้ฟังว่าพ่อเนี่ยเขามีประสบการณ์ก่อนที่จะมาเป็นทหารอากาศเนี่ย <c oughs> เขาไปอยู่ที่บ้านแหลมเพชรบุรี <c oughs> ประมาณ2-3ถึงปีน่าจะได้ประสบการณ์อะไรแถวๆนั้นมาแล้วปลาชนากหรือตัวชนาเนี่ยปลาเนี่ยเป็นปลาหายากนะปลาเขาจะเป็นซี่ฟันเนี่ยหาต้องีเลื้อยอยู่ในตัวเลื้อยๆใช่แล้วก็เรียกว่าเป็น ปลาหายากของพวกชาวประมงอะ <Okay. S 2> ถ้าได้มานี่มันเหมือนกับว่าโอ้มันยอดเยี่ยมเลยนะฮะน่าจะเป็นประสบการณ์ในครั้งนั้นที่จริงตอนที่จะเอามารวมเนี่ยบอก,กอเขาว่าถามพิ่เต้ยนี่มันเรื่องสั้นนะใช่มันดูแตกต่างไ <c oughs> ปจากเรื่องอื่นๆมากเลย<อ>ใชพ่พิ่เต้ยนี่มันเรื่องสั้นนะบอกไม่เป็นไรงานพ่อเอาสายไปอะไม่เป็นไรหรอ,อืก็ให้รู้ว่า นอกจากลุงแจวจะเจอผีแล้วนี่ก็ยังเขียนเรื่องสั้นเป็นอยู่เหมือนกันประทับจิตประทับใจบอยากรู้ว่าหักไปหักมาอีตาแกล้วเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยที่โหสุดแสนจะใจดีจะเอาตัวรอดอยังไงอ่านไปยังครับอ่านแล้วคือแ<ๆ>กล้วเนี่ยหมายถึงว่ามีตัวจริงไหมหรือว่าเป็นจินตนาการของผู้เขียนผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ในครั้งนั้นนะ อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวอ,อะไรเงี้ยเป็น,นประสบการณ์ในครั้งนั้นที่ที่ประมวลเข้ามาแล้วเราลองเขียนแนวทางเรื่องสั้นดูสิคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพ่อเขาจะมีประสบการณ์เอามาใช้กับงานที่สร้างคําว่าแสงใต้เนี่ยมันกระทบน้ําตาเนี่ยเคยเห็นไหมคนชาวเลเนี่ยก่อนที่เขาจะลงทะเลนี่มันจะมันมันจะหาดมันลงไปนิดหาดมันลงไปนิดถ้าไปเก็บปูหรือไปอะไรต่ออะไร เขาจะใช้แสงใต้แสงใต้มันกับเม็ดน้ําที่มันมันยเกาะอยู่ตามแก้มสาวเนี่ยพ่อบอกมันสวยมากเลยแสงใต้มันไปกับสะท้อนเม็ดน้ําตรงเนี้ไม่ใช่แค่น้ําตาแสงใต้นะน้ําค้างบนแก้มสาวพ่อก็มีเพลงนะชื่อเพลงน้ำนลลชื่อเพลงน้ําค้างบนแก้มสาวประกายวาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อบอกเนี่ยคือถ้าสมมติใต้เนี่ยแสงใต้ถ้ามันมืดเนี่ยบ้านเราสมัยก่อนนะ มืดมันมืดตื้อๆนะก็เข,ข้าใจครับว่ามืดตื้อๆนะมันมืดตื้อๆมันจะมีอาจจะมีแสงดาวซึ่งมันก็สว่างในฟ้าเขานั่นแหละแต่ใต้นี่มันก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เราเห็นข้างหน้าไปไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่พ่อเขาพูดถึงการกระทบของน้ําตาหรือเม็ดน้ําที่เกาะแก้มผู้หญิงกับแสงใต้นี่มันได้ได้อารมณ์มากเลยอืมสลัวสลัวแต่มันมันเป็นประกายเสน่ห์มันเป็นประกายออก ตรงนั้นนะแล้วเรื่องที่ที่คุยถึงเรื่องดงชนักผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ของอาจจะเห็นหรืออาจจะอะไรแล้วมาปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องสั้นก็เลยเอามารวมไว้ครับน่าจะได้ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นม้างคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของสองสามีภรรยาที่เจอวิกฤตในชีวิตรักแล้วเขาก็สามารถจัดการได้ด้วยการให้อภัยมีอย่างนี้ด้วยนะคะโอ้โหสุดๆเลยนะคะ ดงชนาค่ะก็เรื่องนี้อ่านแล้วสนุกมากนะคะคือพออ่านเรื่องนี้หรือว่าถ้าคุณฟังได้ฟังเรื่องนี้ดิฉันมั่นใจว่าต้องไปถาม Google แน่นอนเลยเพื่อที่จะดูอีปลาชนคนี่แหละว่าหน้าตาเป็นยังไงหายากนะครับดงชนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะหายากอย่างที่บอกนะคะมีอีกหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการปราบผี ที่หลากหลายใช่การปรับผีที่ที่มาเข้าทรงไงครับผีที่มาสิง uh huh. มีวิธีการมากมายผมกับพี่มีอ่านในหนังสือแล้วก็มีทั้งให้บีบแล้วก็ <laughs> ผมจำไม่ได้ว่า <M ake. S 2> ใช่ใช่ใช่ใช้ไม้สเกเกแล้วก็มีไดนามหใช่ ในวิธีการพวกนั้นมีจริงใช่ไหมครับน่าจะมีนะสมัยก่อนนะครับความเชื่อของแต่ละแต่ละแห่งแต่ละแห่งพ่อเขาหนึ่งเขาเป็นคนพื้นเพยก็คือทั้งกรุงเทพทั้งอยุธยาทั้งบ้านแหลมอาจจะได้ไปเห็นอะไรต่ออะไรมามาหลายๆส่วนแหละนะครับไปทางใต้ก็มีเพลงอยู่นะแล้วก็อาจจะได้เห็นอันนี้ความเข้าใจผมเองนะมักจะเก็บไอ้เรื่องราวเหล่านี้มาประมวลไว้แล้วก็ สร้างงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ปรุงไว้ว่าจะจะยังไงดีครับครับเป็นอย่างนั้นแต่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อใช้วิจารณญานนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มีทั้งคนเชื่อแล้วก็คนไม่เชื่อนะครับครับค่ะเรื่องของการปราบผีในแต่ละเหตุการณ์นะคะก็แสดงให้เห็นถึงแบบว่าการใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะเอามาจัดการอย่างผีกรวในอำเภออันนี้ก็อะไรนะอันนี้รู้สึกว่าพยายามจะตัดไม้แต่ไม่แน่ใจเพราะชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะอันนี้ตัดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากับเจ้าที่เจ้าทางแต่ปรากฏว่าในอำเภอ,เอามาเคลียให้ในอำเภอเคลียให้ <laughs> เจราจากับ ผีหแล้วหลังจากนั้นผีก็<อ>ไ,มไม่มายุ่งเลยกลายเป็นว่าผีกลัวแนวเลยลค่ะในเรื่องแบบเวลาไปไหนมาไหนอย่างไง้ค่ะพี่เต้ย <c oughs> พ่อเคยบอกอะไรไหมคะเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องที่อย่างเช่นมีบางเรื่องที่ลุงแจวบอกว่าบางทีคนอื่นนี่อาจจะเจอผีแต่สําหรับลุงแจวเนี่ยลุงแจวมักจะเหมือนสามารถที่จะมีวิธีการที่จะดิวกับผี หรือเจอผีอะไรบางอย่างแล้วเสร็จแล้วก็ไปซื้อดอกมงดอกไม้เพื่อที่จะเอาไปให้ผีแล้วผีก็เลยแบบชอบอม,มีอยู่เรื่องหนึ่งจําได้ไหมคุณจิตวริยจาได้ครับคือประมาณว่ามีการผูกมิตรก็วบบิญญาณ <laughs> อ่าแล้วก็ <laughs> <laughs> เคยมีถึงขั้นว่าชวนผีมากินเหล้าด้วย <laughs> ลงละครไหมที่ไหนวัดละครทำปะ เอ๊จำจำชื่อตอนเต็มๆไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์ประมาณนี้แหละครใช่ใช่ผมจำได้เหมือนกัน<ะ><ะ>มีความสัมพันธ์นกับผีน่าจะเหงาั้งเหงามากไม่มีเพื่อน <laughs> แล้วจริงๆตัวของลุงแจ๋วเองนี่จัดว่าเป็นคนกลัวผีไหมคะไม่รู้นะกลัวไม่กลัวแต่น่าจะมีจินตนาการน,น,นะมผ,มผมอย่างที่ผมผมเรียนนะครับอาจจะมีคลื่นตรงกันแล้วก็เวลา ออกออกอะไรอารมณ์<ะ>ใ,ใ,ในในการทํางานหรืออะไรีอาจจะหักมุมหรืออะไรต่ออะไรนี่ชวนผีกินเหล้านี่ก็แสดงว่าใช้ได้อยู่นะเ <c oughs> งามากนะครับแล้วก็มีบางเรื่องนะ <c oughs> เห็นผีเนี่ยกําลังคุยกันแต่ว่าลุงแจวเนี่ยไม่หลับแต่ทําเป็นหลับแล้วก็ทําเป็นกลนด้วยกันอยู่ในเหตุการณ์นั้นทาเป็นกลนแต่ว่าผีเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าวเนี่ยลุงแจ้วกําลังนอนอยู่แต่นี่คือเงียฟัง ผีก็เลยเอ,อย่าไปกวนเขาเลยตอนนั้นเล่าแล้วก็อดไม่ได้ที่จะแซวลุงแจวว่าโหลุงแจวเนี่ยนะเนียนมากขนาดหลอกผีได้แล้วเขามาเล่าให้เราฟังอีกต่างหาหกแจวหลอกผีครับลูกแจวนี้ท่านเสียตอนท่านอายุเท่าไหร่คะ เจ็สิบแปดเองอนะครับ <88. S 2> ไม,ไม,ไม่ไม่นานนะครับผมก็กลังดูอยู่นะว่าเออครอบครัวผมเนี่ยพ่อ78แม่76พี่74อตอนนั้นยังไงพ่อเป็นเบาหวานรักษาแล้วก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นก็้องดูว่าไอ้ทำนะักปัจจุบันที่จริงสารสุขดีนะก็ต้องค่อยๆดูว่าเป็นเรื่องของยีนหรือเปล่าหรือเรื่องของ อายุไขหรือก็แล้วแต่อะไรจะเกิดก็เกิดเรื่อปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ <c oughs> ชอบดื่มดื่มได้ท่านมักจะเขียนอยู่ในนี้เป็นดื่มได้ดีนะครับแับทุกตอนเลยครับดื่มได้ดีแล้วเขาเขารู้สึกว่ามันทําให้อารมณ์ดีนะหมายถึงว่าพูดคุยอะไรกันแล้วมันมีความสุขอะแล้วก็หลายอย่างมันมันสร้างสารรค์ในวงนั้นเยอะเทา่ทาเทเท่าที่ผมเห็นนะเพราะว่าทุกครั้งที่พ่อใส่รถไปด้วยเนี่ย เวลาไปงานหรือไปอะไรเขาก็าสังสรรค์กันสมัยก่อนใช่ไหมก็ <c oughs> นั่งดื่มกันมันก็ไม่ได้นั่งกินน้ําเปล่ากันนี้ <c oughs> ลาดื่มพอดื่มปุ๊บมันก็เฮฮาพอเฮฮามันก็จะมีเรื่อง <c oughs> เรื่องเล่าเรื่องอย่างชื่อคุณ <c oughs> จิตก <c oughs> รินเนี่ยเราอ่าน จิตรินแต่ท่านชื่อจิตรินอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องบันเรื่องเดยว่าเอาคํานี้กับคานี้มาผสมกันหรือมีที่มาของคํามาอะไรเขาจะมีวิธีปรุงของเขาแล้วก็จะเขียนถึงน้องคนนี้ว่าในขณะที่เห็นเป็นยังไงก็ปล่อยชื่อเราไม่หร้อว่ารงยังไงก็แต่แต่ตัวเราตัวเขารู้ว่าเขาชื่อจิตรินอะไรอย่างเงี้ยนะครับกาศิลปินน่ะหมีก็เป็นศิลปินใช่ไหมนั่นปุ๊บเราก็รู้ว่าวิธีปรุงอ่ะ วิธีปรุงของแต่ละคนว่าปรุงยังไงมันถูกรถคนชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างคุณชายอย่างคุณชายธนศสีเขาเล่นคำพวนกันนะรู้จักยังไงบ้างครับยังไงบ้างอ๋ออากาศไม่ได้ใช่ไหมไช่สิถ้าเป็นคำพวนก็ต้องออกอากาศบางทีมันมันบางคนเขาบอกจริงคำพวนนั้นเป็นศิลปะของการใช้คำแจ๋วเนี่ยบางมีมีท่านในในกวนเนี่ยเขาก็คุยกันเฮ้ยแจ๋วเราจะแจ๋วอะไร แจ่วเข้าเท่ยวอเอื่ไหมเขาบอกเข้าแถวกันมาเลยพอเขาบอกเอ้ยไม่เป็นไรถูกแล้วเพราะเราเคยเป็นทหารเรียงแถวกันมาเขาเล่นภาษากันชอบอ่ะมันสนุกอ่ะรนะสนุกแต่คุณผู้ฟังภาษาไทยมีคำผวนนะครับผมเออมันเป็นเสน่ห์ของภาษานะะแต่ว่าถ้าเกิดียกตัวอย่างนะครับผมครับผม ถ้าเกิดเป็นคนไม่รู้จักคำผวนอก็อาจจะขำไม่ออกเหมือนกันก็ต้องกลับไปถึงบ้านก็หลายคนเขาผวนคำไม่ได้นะครับจริงไหมใช่พี่เขาจะไม่เข้าใจว่าอมันคืออะไรหรอเขาจะรู้สึกว่าอะไรกันหรอพูดอะไรราบวนกันแต่เราขำกันกิ้งเลยเขาองกงไอการที่จะไปเฉลยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมันมันมีเสน่ห์ตรงนั้นไงคุณต้องคุณต้องเป็นน่ะต้องไปหาคําตอบด้วยตัวด้วยตัวเองใช่ฟังปุ๊บแล้วรู้ปุ๊บมีคนไปเฉลยหัวเราะ หัวเราะหลังคนอื่นเขาแล้วเขาไม่หัวเราะแล้วเขาไปเขาที่อื่นแล้วเขาไปเข้าแถวกันแล้วอย่ครับยงเรื่องผีนางไม้บอกหวยผีนางไม้บอกหวยอันนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนถูกไหมถูกมในเรื่องผมจาไม่ได้ว่าถูกไม่ถูกแต่มีเลขมีเลขมีบอกใช่ใคือมันมีมีผลข้างเคียง อ๋อใช่ปหมมีผลข้างเคียงคือแบบที่ต้องเป็นต้องเป็นเอาผีมาเป็นเมียใช่ใช่ผลข้างเคียงก็คือว่าเฮ้ยคุณจะต้องเมียเป็นมนุษย์ไม่ได้รักษาสัญญานะเขาบอกหวยแล้วพอชนะก็ต้องดูแลค่ะตอบแทนตอบแทนค่เรื่องผีนางไม้บอกหวยเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เต้ยเคยทราบเรื่องที่ลุงแจ๋วเล่าให้ฟังหรือเปล่านะคะอย่างเช่นที่บอกว่าผีนางตะเคียน ผีนางตานีอที่มีนิสัยไม่เหมือนกันผีทับทิมอ่ะอันนี้มันมีรายละเอียดที่แบบว่าผมว่าพ่อผมว่าพ่อไปอ่านจากไหนมานเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะว่าโอเคผีนางตาเคียนเนี่ยผีนางตาเคียนเนี่ยรู้ผีนางตานียรู้แต่ทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็บอกว่าผีนางตะเคียนเนี่ยนะจะดุแล้วก็สวยสวยดุดุส่วนนางทับทิมเนี่ยสวยกับเพื่อนและใจดีที่สุดส่วน นางตานีคนนี้จะหวานละลื่นชื่นใจแล้วก็มีการบรรยายถึงประมาณว่าใช้คำว่าอะไเลิบซีนถ้าเกิดว่ามีผีทั้งสามตัวนี้เนี่ยจะเลือกแบบไหนดีอะไรแบบนี้ค่ะโอ้อันนี้ก็รู้สึกว่าว้าวกอัศจรรย์ใช่ใช่น่าชมนะผีนางไม้บอกหวยนะคะครับเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะเคยแต่ พ่อเขาถ้าเห็นผ่านอะไรที่เป็นต้นอะไรที่ลักษณะเนี้ยเขาก็จะมีอย่างนี้เขามีมีอยู่นะอะไรอย่างงี้เขาคุยเฉยๆอ,อาจจะคุยกับเพื่อนเพื่อนของเขาเพื่อนพ่อเนั่นแหละนะครับเ<ก>บิ้ลกันเนอะก็เลยทําให้แบบว่าได้ทราบถึงอความเชื่ออะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของหวยด้วยเรื่องนี้เลยนะคะผีนางไม้บอกหวยค่ะ คุณจิตรินมีอันไหนอีกไหมที่อยากจะถามพีเตอร์มีมีเรื่องไหนอไหมครับที่พีเตอร์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหมือนกันเชยดเชียด,ดอะไรพวกนี้ก็ได้ครับแต่ที่ที่มันมันมันโดนตรงๆก็บังกระสอนแหละพีก็ะสือที่บังกระสอที่ที่มีเป็นตัวละครอยู่ในนั้นเลยแล้วพ่อเขาบอกเนี่ยแล้วก็ได้เห็นได้อะไรอืมนะครับแต่หลังจากนั้นอย่างมีอยู่เรื่องหนึ่งผีที่โรงโรงละคร วัดละครธรรมเออวัดละครธรรมพ่อเ็เคยพาไปพ่อเคยพาไปตรงวัดละครธรรมอยู่แถวแถวท่านกก่อนถึงโรงพยาบาลทนบุรีมั้งปัจจุบันอยู่ท้ายมือพอขับรถผ่านหรือไปไหนบอกเฮ้ยในเนี้ยเคยไปเจอไม่นอนแล้วก็เจอไปนอนแล้วก็เจอวัดละครธรรมแน่นอนจําได้แม่นในวัดละครธรรมแต่ท่านที่อยู่วัดละครธรรมแล้วฟังรายการนี้อยู่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องเจอท่านจะต้องเจอนะครับเพราะว่านั่นเป็นเหตุการณ์ที่ ครูสง่าอารมพีเขาเคยอาจจะเคยไปรับประทานอาหารหรืออาจจะไปสังสรรค์กับพักพวกหรืออาจจะไปนั่งเที่ยวหรืออาจจะไปเดินแล้วก็พบอะไรของท่าน,นเป็นอย่างนั้น<ม>แล้วก็อีกที่หนึ่งก็ตรงวัดอินวัดอินนี่ไปบ่อยเพราะว่าบ้านของพี่ของพ่อเขาอยู่ที่นั่นหน้าหลวงพ่อโตวัดอินอง์ยินะนะอ,องยันต์ตรงนั้นก็จะมีน่าจะเป็นพวกผีเตตะก้อมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดครับ เดินกลับมาบ้านเอ้าวเห็นตั้งวงตะก้อกันไม่ใช่คนเล่นอะไรอย่างนี้ถอดหัวมาเตะกันลุงเจี๊ยนี่ก็เออดีเหมือนกันนะแต่จำได้ว่าตรงนั้นน่ะมีสะพานสะพานคลองตรงนั้นเรียกคลองอะไรจำไม่ได้ละพ่อไปกระโดดน้ำอยู่แถวนั้นนอะผมเ่เคยเห็นตอนยังเด็กๆก็ปอบอกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไปเคยกระโดดน้ำวิ่งไล่จับกับเพื่อนอยู่ค่ะ แล้วเรื่องนี้พี่เต้ยจำได้ไหมคะชื่อร่างคนดำทะมึนที่ศาลาหน้าบ้านโอ้จำได้นั่นเหตุการณ์น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ความเป็นจริงค่ะหลมีพี่เต้ยอยู่ด้วยนะคะเรื่องนี้ใช่ใชค่ะคือพ่อเนี่ยเวลาเข้าไปไหนเนี่ยเขาก็จะคือถ้าไปคือพ่อเ็าจะเป็นเพื่อนกับนายแพทย์อยู่คนของโรงพยาบาลโรคปอดหรือโรงพยาบาลโรคทรงอกตอนเนี่ยแล้วผู้ช่วยแพทย์เนี่ย หรือผู้ช่วยของเพื่อนพ่อที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะเป็นหนุ่มอะ <Yeah. S 1> คนหนุ่มอะโตกว่าโตกว่าผมซึ่งสมัยนั้นมันเด็กๆกันนะแล้วเวลาพ่อเขาไปพ่อเ็าจะมีงานอย่างงานมาดิกราที่เชียงใหม่ก็จะพา mm. แม่ไปด้วยหรืองานที่ไปตามตาม่ตางจังหวัด3าสีวันก็จะพาแม่ไปด้วยแล้วก็ให้ย่ามาอยู่ด้วยแต่ก่อนนั้นย่าเขาจะไปอยู่ทั้งบ้านพ่อแล้วกับบ้านอาแอลซึ่งอยู่ที่สีญาตนนิน้องน้องคนสุดท้องของพ่อ <Yeah. S 1> พอพ่อมาอยู่พ่อก็จะให้มาอยู่ด้วยแต่ เรื่องนี้ผมว่ามีเขาเรียกความเชื่อของตัวผมเองนะพ่อเคยไปที่วัดชังไห้พ่อไปวัดชังให้กับพระองค์ชัยกลางพระองค์ชัยกลางคือพระเจ้าวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรท่านเป็นคนสร้างพระหลวงพ่อทวดอยู่รุ่นหนึ่งแล้วพ่อเนี่ยก็จะได้ได้หลวงพ่อทวดมาละครับแล้วก็ในขณะเดียวกันล้วก็จะมีรูปหลวงพ่อทวดที่ถ่ายไว้เนี่ยใส่กรอบอยู่หน้าาลา ก่อนบ้านอย่างที่เรนให้ทราบบ้านจะมีคลองล้อมรอบแล้วก็มีศาลาแล้วก็มีโรงรถนะครับที่จอดแล้วพอก็จะเวลาเพื่อนฝูงมาก็มานั่งเสวนากันตรงศาลาตรงศาลาก็จะมีหลวงพอ่อทวดยังอยู่ที่บ้านเลยหลวงพอ่อทวดเป็นกรอบใส่รูปอยู่ถ้าสมมุติไปที่วัดจังให้ท่านท่านท่านผู้ฟังน้องสองท่านนี้ก็ถ้าไปไหว้หลวงพอ่อทวดนะใน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 วิหารนั้นนะก็จะมีรูปของท่าน หลวงพ่อทวดอยู่แล้วเขาก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปนั้นไว้พ่อก็คงเช่ามาแล้วก็เอามาแขวนไว้อยู่ที่บ้านแล้วตอนนั้นพ่อไปเชียงใหม่อันนี้จําได้แม่นเลยให้ย่ามาอยู่แล้วก็ฝากบ้านไว้กับน้องสองคนที่เป็นผู้ช่วยของแพทย์โรงพยาบาโลโรคทรงอกเนี่ยนะครับหรือโรงพยาบาโลโรคปอดสมัยก่อนเนเขาก็จะถีบจักรยานจากปากซอยก่อนกลับบ้านเขาเลิกงานก็เวียนกลับเวียนเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูบางทีก็ เอามาดูอา้าวเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยขัดเหลืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวอเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ขับทีบจักรยานทีบจักรยานเข้ามาแล้วเขาคงพ่อเขเขียนนี่เห็นเห็นร่างดำๆนั่งนั่งอยู่ที่ศาลาใช่ไหมค่ะเออใช่นั่นนะพอพ่อกลับมาจากงานกับแม่เรียบร้อยก็เหมือนนัดเลี้ยงขอบคุณสองคนนี้นะครับที่ขับรถมาเพื่อจะดู ไอ้ลูกเรากับย่าเนี่ยว่ามีมีอะไรขาดเหลือไหมหรือมีอะไรที่จะต้องมีอะไรที่ต้องการอะไรเพิ่มไหมอแล้วเขาก็บอกลุงไอ้ที่เขาบอกลุงลุงแจ๋วคนดำดำตัวใหญ่ใหญ่นั่งอยู่มุมนี้แหละอนั่งอยู่ที่ศาลานั่นนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้นแล้วก็รูปหลวงพ่อทวดตอนนี้ก็ยังอยู่บนบ้านอยู่ทมพสศาลานิลือไปแล้วนะครับตอนนั้นต่ศาลาตรงนั้น่ะ ยุคนี้เราก็เรียกกันว่าหลวงประทวดวาช้างให้เนาะค่ะคือตอนแรกๆนะคะที่เห็นชื่อเรื่องนะคะว่าร่างคนดำทะมึนที่ศาลาหน้าบ้านตอนแรกเราคิดว่าผีแน่นอนโอันนี้ต้องโหดแน่ๆเลยนะคะร่างคนดำทะมึนออกแนวแบบเหมเวชกรกเชียวเหมควกูเหมแต่ปรากฏว่าโห คือแต่ละเรื่องนี่บางทีเราก็ถูกลุงแจวหลอกเหมือนกันครับ <laughs> <laughs> จากชื่อเรื่องเนี่ยค่ะปรากฏบางทีไม่ใช่ <c oughs> และแต่ละเรื่องก็จะมีอะไรต่ออะไรที่ที่แบบเราไม่คาดคิดนะคะกลาย <c oughs> เป็นว่าเป็นเรื่องของหลวงพ่อทวดนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้มีพี่เตยด้วยนะคะใช่ใช่ใชที่ก็บอกว่าเนี่ยเยน็ยนๆก็ให้แปะเขาถีบรถมาถามหลานๆว่าต้องการอะไรไหมคือพ่อก็คงเป็นห่วงนะคะ ทุกคนได้แต่ยิ้มมีไอเต้ยคนเดียวที่ร้องม้าหลยให้ฟังคืออะไรคะคอะไรครับร้องร้องมาไลยมันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่หรอกองเพลงใช่ไหมคะลองลองดูครับลองดูมันไม่ไม่ค่อยสุภาพมันเป็นมันแบบมันมันทักกันอะไรอย่างเนี้ยนะครับมันแบบหมื่นนะรู้จักคําว่าหมื่นไหมผมหมื่นนะอสมัยก่อนมันมีคําว่าหมื่นอยู่ ไอ้นี่มันหมื่นนะมันแบบทะลึ่งอ่ะเด็กเด็กทะลึ่งอ่ะเด็กทะลึ่งอารมณ์ดีมากเลยนะคะไม่ไม่สนใจแบบผีเผออะไรเพราะไปไหนก็ไม่เป็นไรร้องมาลายให้ฟังครัวทะลึ่งเนะพ่อนี่อันนี้คือร่างคนดำทะมึนที่สาลาหน้าบ้านนะครับ จำได้จำได้แม่นค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเอ่อในเรื่องของเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีจอกมีเรื่องของจอกด้วยนะคะจอกดอกจันจอกดอกจันนี่ศิลปินใหญ่นะศิลปินที่เรียกว่าเป็นตายบนเวทีละครเนี่ยผีจอกดอกจันช่วยชีวิตสง่าอารัมพีเ้าเขาถึงกันเขาถึงกันรู้สึกเรื่องขับรถมั้ง รื่องขับรถใช่ที่มีอุบัติเหตุตอนไทยเรื่องเรื่องขับรถว่าจอกจอกดอกจันกับพ่อเขากงกันตลอดเนี่ยจอกดอกจันนี้เขาเป็นสามีของจันทรีสาริกรบุตรนางเอกละครที่ดังมากแต่จอกดอกจันนี้ดังมากเล่นละครแล้วเสียชีวิตบนเวทีอ่ะต้องต้องหาประวัติดุนในความเอ่ยความหลังน่าจะมีเขียนอยู่ที่ท,ที่ที่ให้ให้คุณรัศมีไว้ลองลอง,ลอ,งอ่านดูอืมค่ะครับในเรื่องนี้ก็เป็นอีก อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความประทับใจประทับใจิตรภาพแล้วก็ในความประทับใจนั้นรู้สึกว่าหถ้าถ้าคุณคุณจาะไม่มาช่วยไว้เนี่ยไปแล้วว่าใช่ไม่รู้ว่าคุณสงานจะเป็นยังไงบ้างเนาะพี่เพราะว่าไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ได้ไปในรถภายนถ้าไปอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันค่ะอันนี้คือผี จอกดอกจันท์ช่วยชีวิตส่าอารัมีนะคะต้องบอกว่าเรื่องของลุงแจ่วเนี่ยมีหลากหลายรสชาติครบรสเลยนะคะมีทั้งผีมีทั้งพระมีทั้งมีทั้งหลอกสนุกสนุกมีทั้งคนหลอกกันเองใช่ใช่มีอ่าแล้วก็มีอะไรนะผีหลอกโคตก็มีผีหลอกโคดก็มีใช่ผีหลอกเบาๆหลอกเล่นๆมี เทปผีซีดีเถื่อนด้วยที่เราคุยกันจำไม่ได้ว่าตอนอะไรครับที่เป็นเกี่ยวกับของของขังอะไรบางอย่างลุงแจ๋วไปเจอมาก็โอ้โหมันของปลอมเพราะนั้นเลยนี่ว่าโอ้โงคาใช่ครับใช่ครับใช่ครับของที่เขาเรียกอะไรนะเป็นของขังสมัยก่อนครับแล้วพอพอพอไปถึงลุงแจ๋วก็เจอของจริงออกของจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่า ของปอมก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคุยว่าอ๋อมันเป็นที่มาของเทพผีซีดีเถื่อนหรือเปล่าเออใช่ไหมใช่ของเก้อ่ะใช่ของเกยมีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณชัยฤทธิ์นะเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนเนี้ย มีเพื่อนของเขาซึ่งตายไปแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามา,าอยู่กับเขาเขาจะทํายังไงดีว่าตายแล้วฉันจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงสองคนแล้วก็มาถามลุงแจวว่าวเอ๊ะตกลงว่าจะแต่งดีไปนีน่ลุงแจวลุงแจวช่วยตอบเร็ว<ล>ๆหน่อย <ทำ S 1> นะ,ะเพราะว่าจะแต่งแล้วพ่อว่าไงลุงแจวตอบดีมากนะคะครับพูดพิศสวาทแบบเนี้ลุงแจวบอกว่าขอให้คิดว่าผีที่อยู่กับผู้หญิงเนี่ย เขาเป็นผีที่ดีเป็นผีที่มาจากเพื่อนของเขาเองและที่สำคัญก็คือว่าลุงแจ๋วบอกว่าผู้หญิงคนที่เขาจะแต่งงานเป็นคนที่บอกว่าคือผู้ชายเนี่ยเป็นครูครับผู้ชายได้เป็นครูไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่ว่าผู้หญิงบอกว่าคนเป็นครูเนี่ยเหมือนกับมีเกียรติอ่ามีเกียรติมากกว่าเงินเกียรติีเกยสำคัญมากกว่าเงินอ ลุงแจวก็เลยประทับใจตรงนี้ว่าโอ้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคิดได้แบบนี้คิดแล้วก็พูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าแต่งกับเขาไปเหอะส่วนผีไม่ต้องเป็นวงหรอกเพราะว่าเขาคงไม่ทําอันตรายเราสำนดนการเขียนของลุงแจวว่าคือมีรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนคนเขียนจดหมายซึ่งเราเขียนด้วยความทุกข์อะไรเงี้ยแต่พอเวลาอ่านดูแล้วเนี่ยทัศนคติของสง่าอารลัมพีเนี่ยมันทําให เขาคงจะยินดีที่จะแต่งงานนะครัะทําให้รู้สึกดีออ่าแล้วแบบโหลุงแฉวจะตบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากอ่ะใช่แล้วก็ย้าคุณผู้ฟังครั้งนึงครับเผื่อใครอยากจะชอบเรื่องแนวแนวนี้ผมมีหนังแนะนําครับอันนี้ก็สายหนังผีือเรื่องว่าบ้านเช่าบูชายันครับมันมันเกี่ยวกับว่ามีร่างร่างเดียวแต่ว่าอยากมีวิญญาณหลายๆคนมาอาศัยอยู่ในร่างร่างนี้อะไรประมาณนี้ครับ พอดพอดนี่แบบว่าโ,โหไปไปทางผีดุเดือดเลยนะครับไม่ไม่ใช่เป็นว่าอบอุ่นแบบว่าของเรื่องลุงลุงสง่าอ๋อแสดงว่าเธอคนนั้นมีหลายหลายบทน่าจะใช่ครับหลายบทอเอาง่ายๆก็คือว่าคนคนนึงมีมีร่างเดียวแต่ว่ามีผีหลายตัวที่อ,อยากจะมาอยู่ร่างนี้ใช้ร่างด้วยใช้ร่างด้วยกันใช่ ก็แซวกันบอกว่าเหมือนเป็นคาภูไงใช่ใช่เหมือนคาภูใช้รถด้วยกันยืมกันเรียนกันใช้ชื่อเรื่องว่าสาวสองวิญญาณสาวสองวิญญาณครับเรื่องนี้นี่ก็แบบตอนแรกตอนที่อ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าตายละลุงแจ๋วลุงแจ๋วจะตอบว่ายังไงอยากรู้นะคะแต่ว่าจดหมายของลุงแจ๋วนั้นการตอบนี่ประทับจิตมากนะคะทัศนคติแบบบวกสุดๆเลยค่ะ เอ๊ไม่ทราบว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผู้อ่านอยากจะได้หนังสือแจ๋วเจอผียังมีอยู่ไหมคะน่าจะต้องดูในตลาดลนะเพราะเคล็ดไทยเขาเป็นคนยังจำหนายอยู่ในท้งตลาดใช่ไหมคะจำหน่ายอยู่เพราะว่าถ้าขายได้เขาก็ส่งเงินให้อะไรอย่างงีน้นก็ลองลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับลองเซิร์ชไปที่บ้านน่าจะเหลืออยู่ พอเดียวละมั้งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองดูนะคะน่าจะยังพอมีอยู่ในท้องตลาดนะคะคจ้เเจอผีค่ะพิมพ์ครั้งที่7ใช่ไหมคะครับคือถ้าจะพิมพ์อีกนีก็ต้องพอเดี๋ยวนี้อ่านในอะไรในอีบุ๊กครับจะมีลักษณะสองนั้นแต่บางคนเาก็ชอบที่จะอ่านเป็นหนังสือนะใช่ไม่ชอบอีบุ๊กเหมือนกันค่ะชอบแบบเป็นเล่มเล่ม นั่นนะพราะนั้นปุ๊กก็ต้องดูว่าความต้องการเป็นลักษณะไหนก็เคยมีคนโทรมานะครับถามว่าพิมพหน่อยสิไม่มีอ่ะพิมหน่อยสิบอกเดี๋ยวค,ยค่อยค่อยหาให้บ้านพี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมมีแล้วผมส่งไปให้แล้วกันลักษณะอย่างนั้นค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าจะให้พี่เต้ยนะคะพูดถึงเจ่าวเจอผีว่าในฐานะบอกอสํานักพิมพ์ในฐานะเจ้าของสํานักพิมพ์และในฐานะลูกชายด้วยซึ่งมีมีเรื่องอยู่ใน อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะว่าประเด็นสําคัญนะคะที่ผู้อ่านจะได้รับนอกเหนือจากความสนุกสนานแล้วเนี่ย <c oughs> พี่ต้ยคิดว่าประโยชน์ของแจวเจอผีแม่จะใช้คําว่าอะไรดีดิ <c oughs> <toi S 2> ฉันก็สตรบางทีนึกคาไม่ค่อยออก <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากการอ่านเล่นแจวเจอผีนคะอย่างห,หนึ่งอย่างหนึ่งก็ความเพลิดเพลินนะครับอย่างหนึ่งก็คือสังคมในอดีตที่เราอาจจะบางทีไม่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้น อย่างหนึ่งก็อาจจะเห็นตัวละครหรือดารานักแสดงหรือผู้ที่มีวิชาชีพทางศิลปะทางการแสดงทางดนตรีอะไรเนะี่ยปรากฏอยู่ในนั้นนะครับซึ่งก็การถ่ายทอดของพ่อก็เป็นง่ายๆนะครับอ่านไปเรื่อยๆอแล้วก็อาจจะมีอะไรมาสะดุดอะไรต่ออะไรก็คงจะเห็นเหตุการณ์นในขณะนั้นแล้วก็เรื่องของผีนี่เป็นวิจารณญาณอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนตอนต้นว่าคนบางคนหรือตัวเราเนี่ยมีคลื่นตรงกับกับสิ่งเหล่านี้ ก็จะได้กระทบหรืออะไรต่ออะไรครูแจวหรือพ่อนี่อาจจะมีคลื่นตรงมาก <c oughs> <c oughs> นะครับตรงมากตรงบ่อยจนมีเพื่อนแจวว่าคนตายไม่พอจะให้ทันได้เขียนแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ลองดูแต่อย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณรายการห้องสมุดหลังใหม่และขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับคุณรัศมีกับคุณจิตรินนะครับ <c oughs> ท,ที่ที่ให้โอกาสแล้วก็นำงานของพ่อมาเผยแพร่ซึ่งก็อยู่ที่ แต่ละท่านถ้าฟังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดชอบก็ติดตามฟังไปเรื่อยๆทำถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยจะจบเลยสิตอนนี้ก็จบแล้วเาจบแล้วค่ะค่ะคำถามอีกคําถามหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าตอบได้ไหมอยากรู้ว่าหลังจากที่รูจ๋อเสียไปแล้วมาไหมใช่ ก็ถ้าถามว่ามาไหมหรืออะไรถ้าฝันหรืออะไรบางทีก็เจอบางทีก็ฝันนะครับแต่ไม่บ่อยนะครับก็ฝันถึงฝันถึงมีทั้งเพื่อนพ่อด้วยอะไรต่ออะไรด้วยครับแต่ยังไงก็ทําบุญตลอดนะครับเพราะอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมรดกของพ่อก็มีทั้งทั้งเพลงทั้งงานเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือให้ลูกๆหล,ลานได้ได้มีประโยชน์จากงานที่ท่านสร้างสรรค์ไว้ถามว่ามาไหมก็ ฝันนะ่ะบางทีก็เจอนะครับ<ม>พบกันพบกันแต่ไม่ได้ก็รู้ว่าเอาพอไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ<ม>ืมครับค่ะแล้วมรดกจากการจูนกับวิญญาณจากลุงแจวมาถึงพี่เต้ยบ้างไหมคะ <c oughs> อาจจะไม่ต้องพี่เต้ยแต่ว่าเป็นพี่น้องท่านอื่นมีไหมครับเขายังไงอ่ะอาจจะมีน้องชายโต้งโต้งนี่เขาน้องชายชื่อโต้งนะเข,เขาเขาเข้าถึงอะไรบางส่วนอยู่เหมือนกันอย่างผม ผมจะมีสีภรรยาชื่อดรยาดาอรัมพีนี่เขาเขาก็ได้อยู่เหมือนกันอันนี้สภายสภายสบายจ๋านี่เขาตะกอนก็ตอนมาแต่งงานกันพ่อก็พ่อก็เอ็นดูนะทั้งพ่อทั้งแม่อะไรแต่งงานช้าครับก็สง่างแจ๋วก็ยังยังยังมีผลงานที่ประชาชนหรือแฟนเพลงอะไรต่ออะไรเอาไปใช้ซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับ กับงานต่างๆแต่ถ้าจูนกันติดแล้วเจอกันต่อหน้าจังๆนี่ก็อย่าเพิ่งเจอก็ได้เดี๋ยวพ่อไม่มีปัญหาเดี๋ยวยังไงเจอกันแน่เจอกันแน่อาคตแต่ที่แน่ๆนะคะ เจอกันในห้องสมุดหลังม่านะคะได้เจอกับลุงแจ๋วหลายๆตอนทั้งหมดนี่24ตอนนะคะได้เจอกันแบบจุใจเลยค่ะจะได้รู้จักอีก2อตอนใช่รู้จักกับลุงแจ๋วลุงแจ๋ววรจักรหรือว่าลุงแจ๋วเจอผีนะคะในอีกบทบาทหนึ่งและที่สําคัญก็อาจจะทําให้เราไปถึงสง่าอารัมพีเหมือนกับอีกบทบาทหนึ่งเหมือนกันนะคะมีหลายอย่างหลายทางแล้วก็อย่างที่พี่เต้ยบอกว่า อ่านเรื่องนี้เนี่ยได้อะไรอะไรที่นอกเหนือไปจากเรื่องผีเหมือนกับเอาผีเนี่ยมาเป็นตัวที่แบบจุดสนใจแต่จริงๆได้อะไรมากกว่านั้นนะคะได้ความรู้ในอดีตผู้คนแวดวงดนตรีศิลปะได้หลายอย่างนักมวยด้วยใช่นักมวยชอบสอคนนี้ชอบคุณจิตรินนี่ <c oughs> บอกว่าอันนี้เลยครับ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณคุณบุรพารัผมร้องเพลงให้ฟังสักเพลงนะ๋อได้เลยค่ะส่งท้ายรายการส่งท้ายรายการเพลงอะไรดีคะเพลงที่ทําให้ครูสง่าอารัมพีเขาเกิดขึ้นมาในวงการแวดวงบันเทิงเนี่ยเพลงที่แต่งแล้วดังมากก็คือน้าตาแสงใต้นะครับเพลงที่พ่อได้รับกระแสจิตหรือได้เห็นได้อะไรไปจูนกันติดกับ3ามสี่ท่านที่พ่อบอกว่าเป็นคนที่ให้แนวคิดในในทำนองเพลง นี้คือวิญญาณอีกวิญญาณหนึ่งที่เกิดมาจากขมรไซโยกแล้วก็ลาวครวนออกมาเป็นน้ำตาแสงใต้ <c oughs> พร้อมค่ะ <c oughs> ลองฟังดูนะครับนุนเจ้าพี่เอ๋ยคำน้องเอ๋ยลำคลำครวนถอยคำ เหมือนจะชวนใจพี่หวนครวนคร่ำอะไรน้ำตางอาบแก้มเพียงแสมเพชรสวัยแวววับจับ หัวใจเคล้าแสงใตายงามจับตานวนแสงเพชรเกล็ดแก้วอันลำค่ากรามเมือแสงไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชมน้ำตาแสงตาดื่มใจพี่ราระบมไม่อยากพะควนพี่รมจำใจคม ใจไปจากนวลน,นวลเจ้าพี่เอ๋ยนวลเจ้าพี่เอ๋ยเป็นเพลงที่ทำให้สง่าอรมพีเกิดมาในแวดวงศิลปินของประเทศไทยครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับทั้งสำหรับ การมาที่ห้องสมุดหลังใหม่ทั้ง2ตอนแล้วก็บทเพลงซ้ำตาแสงใต้ค่ะขอบคุณคุณบุรภาอารัมพีนะคะและสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่ใน EP ีหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง